ขอยินดีต้อนรับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้าสู่งา นกิจกรรมนักอ่านพบนักเขียนครั้งที่1ประจำปี2561นะครับแล้วก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคะเดี๋ยวเราจะเชิญคุณกิติพงษ์สุทธิผู้อำนวยการห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยชื่อยาวนะคะขึ้นมากล่าวอะไรกันเล็กน้อยค่ะครับผมเรียนท่านวิทยากรนะครับคุณสุบุญเลี้ยงท่านสมาชิกท่านเจ้าหน้าที่อาสาสมัครตลอดจนผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับก่อนอื่นเลยเขาบอกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับให้ผมพูดน้อยๆหน่อย นะครับก็ภารกิจหลักประการหนึ่งของห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาตินะครับก็คือเรื่องของการนำประสบการณ์นำข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเนี่ยมานำเสนอให้กับสมาชิกของเรานะตลอดจนคนตาบอดและคนที่มีปัญหาด้านการอ่านทั่วประเทศเนี่ยได้สามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้โดยที่ข้อมูลอยู่ในรูปแบบของเสียงหรือสื่อที่เราสามารถจะเข้าถึงได้โดยสะดวกนะครับนอกเหนือจากบรรดาหนังสือที่ได้รับการนำมาจัดทำเป็นหนังสือเสียงหรือว่าทำเป็นสื่อทางเลือกต่างๆแล้วเนี่ยกิจกรรมนักอ่านพบนักเขียนก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราจะได้ให้สมาชิกนะครับได้ช่วยกันบอกกล่าวมาว่าอยากจะพูดคุยอยากจะพบปะอยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับนักเขียนในดวงใจท่านใดนะครับแล้วก็ทีมงานก็ได้ติดต่อมาให้เราได้พบปะพูดคุยกันนะครับมาตอนที่ทีมงานมาบอกว่าได้ติดต่อกับขออนุญาตเรียกพี่จุ้ยนะฮะถึงแม้ว่าดูหน้าแล้วอาจจะคือคนแถวนี้เขาเรียกผมว่าลุงนะฮะ แต่วันนี้ขออนุญาตเรียกพี่จุ้ยด้วยคนนะครับนะก็พอบอกว่าพี่จุ้ยยินดีมาพบปะกับพวกเรานะครับก็เกิดคำถามเลยเอ๊ะจะเป็นคอนเสิร์ตนะฮะหรือจะเป็นการมาพูดคุยกับนักเขียนหรือจะพูดคุยกับผู้ที่มี อยู่เบื้องหลังอยู่เบื้องหน้าของกิจกรรมสร้างสรรค์อีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็เป็นอันว่าอาจจะทุกอย่างนะครับเดี๋ยวตกลงกับพี่จุ้ยเองนะครับนะพวกเราว่าจะเป็นยังไงแต่นี่ถือเป็นโอกาสอันดีมากเลยนะครับที่เราจะได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับบุคคลที่มีหลากหลายความสามารถนะครับมีหลากหลายผลงานทีเดียวผมได้มีโอกาสติดตามผลงานของพี่จุ้ยตั้งแต่สมัยอยู่เฉลียงนะฮะตอนนี้ผมย้ายมาอยู่นอกชานแล้วเลยไม่ค่อยได้ยินสมัยหนุ่มๆใช่ไหมจริงๆมันก็ใกล้ๆกันนะก็เลยไม่ค่อยได้ยินผลงานจากเฉลียงต่อไปนะครับนะก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีมากๆนะฮะที่เราจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรที่มีหลากหลายความสามารถมีหลากหลายผลงานอย่างที่ผมเรียนมาแล้วนะครับขอให้วันนี้เราได้ใช้ประสบการณ์กันอย่างเต็มที่เลยนะครับต้องขอบคุณทีมงานอาสาสมัครผู้ประสานงานและทุกท่านนะครับที่ทำให้กิจกรรมเกิดขึ้นได้ในวันนี้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้เต็มที่นะครับนะใช้เวลากับพี่จุ้ยให้คุ้มค่าเลยนะคำถามอะไรต่างๆนะอาจจะยกเว้นบางคำถามนะเช่นไม่ต้องไปถามว่าเลือกตั้งเมื่อไหร่อะไรเงี้ยนะหรือไปขอจับนาฬิกาพี่จุ้ยอะไรเงี้ยนะโอเคนะครับก็ขอให้กิจกรรมในวันนี้ประสบความสำเร็จแล้วก็บรรลุตามวัตถุประสงค์ของทุกคนที่มาร่วมกันในวันนี้ขอขอบพระคุณพี่จุ้ยและทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ครับขอให้เราร่วมกิจกรรมกันอย่างมีความสุขครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับผมลำดับต่อไปนะครับฮะอะไรนะอะไรนะเดี๋ยวลำดับต่อไปนะครับเราก็จะมีแค่แปลด้วยพี่แปลอ๋อเหรอแปลผมให้เข้าคอนเซปต์ไงก็รู้ไหมบ้านพี่จุ้ยอยู่ไหนอ่ะเอ้าอ่ะลำดับต่อไปนะครับเราจะเชิญแขกรับเชิญของเราแล้วนะครับแต่ว่าผมจะขออนุญาตพี่จุ้ยนะฮะว่าผมจะท่องกลอนสดให้พี่จุ้ยฟังสักสี่บาทนะฮะไม่เอาสี่บาทอะไรเอานะเอาสิบบาทได้ปะเอาแล้วนะโอ้ยเพราะอย่างเขาเราเขาเป็นเขาเกิดในไแดนมะพร้าวเมืองร้อยเกาะเอาไหนบอกว่าจะพูดเป็นภาษาใต้ไม่เอาแล้ว
ร้องเพลงเพราะเขียนก็ดีมีหลากหลายโอ้คิดแล้วคิดแล้วเป็นนักคิดนักเขียนนักบรรยายได้ไหมได้ไอ้นี่คือค่าเวลานะครับคิดไม่ออกเดี๋ยวยายแล้วมีตาป่ะพอแล้วแหละนะแล้วก็อะไรอ่ะเชิญพบได้สุบุญเลี้ยงเสียงปรบมือครับเชิญพี่จุ้ยครับเชิญพี่จุ้ยขึ้นบนเวทีดีไหมคะพี่จุ้ยนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้ดีไหมฮะได้ครับได้พี่ก็ได้ครับครับเราต้องหนีพี่จุ้ยก่อนใช่ไหมฮะฮะเราจะไม่อยู่พูดกับพี่จุ้ยเหรอเดี๋ยวนะขอเพลงที่ก่อนอ้าวบอกว่าให้มาอะไรนะมาตอบคำถามมาตอบคำถามใช่ไหมจริงงานนี้เป็นแบบประมาณว่าเราเป็นนักอ่านใช่ไหมครับพี่จุ้ยเราเป็นทุกคนเราเป็นนักอ่านพี่จุ้ยเป็นนักเขียนเราอยากจะเจอพี่จุ้ยแต่เราไม่รู้ว่าพี่จุ้ยอยากเจอเราหรือเปล่านะฮะแต่ว่าเราอยากจะเจอพี่จุ้ยก็เลยอยากจะให้พี่จุ้ยมาเล่าหรือมาแลกเปลี่ยนความคิดทัศนคติอะไรต่างๆให้พวกเราได้ฟังว่าในการเขียนของพี่จุ้ยมันมีอะไรยังไงนะครับจริงๆผมว่าถ้าหลายคนถ้าแบบเคยอ่านหนังสือบางเล่มของพี่จุ้ยนี่ไม่รู้จะถามอะไรเหมือนกันนะเพราะพี่จุ้ยเขียนไว้ในหนังสือเยอะมากนะครับก็เอาเป็นว่าช่วงแรกให้พี่จุ้ยทักทายพวกเราก่อนก็แล้วกันครับครับอ๋อครับก็เต็มใจที่จะมานะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เสียงอาจจะมาไม่ครบเนื่องจากว่าเป็นคออักเสบซึ่งก็เสียดายมากเพราะว่าเสียงเนี่ยมันมีความสำคัญกับการพูดนะครับการร้องเพลงแต่ว่าในเมื่อมันอักเสบไปเสียแล้วก็มาเท่าที่มันมีนะครับทีนี้ก็ถามแต่เบื้องต้นแล้วล่ะครับว่าปกติเวลาไปบรรยายก็มีอยู่ 2-3 แบบนะครับแบบหนึ่งก็คือบรรยายให้ฟังแบบที่สองก็คือสอนแบบที่สามก็คือเวิร์กช็อปแบบที่สี่ก็คือนั่งให้สัมภาษณ์นะฮะเขาก็บอกว่าเอาแบบมานั่งให้สัมภาษณ์เขาจะเตรียมคนมาสัมภาษณ์ผมก็เลยไม่ได้เตรียมมาบรรยายใช่ไหมฮะในคนที่ติดต่อมาเนี่ยคือบอกผมว่าอย่างนั้นนี่ไงมีประเด็นคำถามงานเสวนามีอยู่ทั้งหมด10ข้อด้วยครับอีกครับอีกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะตอบคำถามเฉพาะที่คนฟังต้องการจะรู้เป็นเฉพาะคนเวลา 13:00 นถึง 15:30 15ก็น่าจะพอแล้วมั้ง น้อยเหรอ 13 ถึง 15ก็ปาเข้าไป5ชั่วโมงแล้วนะ ไม่เชื่อถามคนที่ติดต่อไปดิคือผมไม่ได้คุยเองนะเขาบอกว่าจะสัมภาษณ์ผมก็ยังบอกเลยว่าก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องเตรียมมาถามอะไรก็ตอบเสร็จแล้วก็ยังส่งหนังสือมาให้ด้วยว่าที่เขาเคยสัมภาษณ์มานั่นน่ะสัมภาษณ์เรื่องอะไรไปแล้วบ้างแล้วก็อยากจะสัมภาษณ์อะไรเพิ่มเติมถูกต้องไหมครับผู้จัดถูกต้องครับแล้วไหนคนสัมภาษณ์ครับจริงๆก็ผมสองคนนี่แหละครับจะสัมภาษณ์พี่จุ้ยครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าอยากจะให้พี่จุ้ยทักทายพวกเราก่อนนะฮะก็ทักไปแล้วทักไปแล้ว ทีนี้คำถามแรกนะครับท
ถามเริ่มถามเลยนะดีมากเลยนึกว่าคำถามที่สองคำถามแรกก่อนนะจะเป็นคำถามแรกก่อนครับครับบางที่ไปถึงมีคำถามที่สองเลยดู YouTube แล้วดู YouTube แล้วจริงๆหลายท่านอาจจะพอคือคนที่อ่านหนังสือของพี่จุ้ยเยอะๆเนี่ยก็จะทราบคำถามคำตอบหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าบางท่านอาจจะไม่ได้อ่านเล่มที่พี่จุ้ยเขียนในเรื่องของคำถามคำตอบนะครับก็อันแรกเลยก็คือที่เราจะได้ยินกันบ่อยแต่ว่าหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบก็คือเรื่องที่มาของนามปากกาของพี่จุ้ยครับว่าบางเล่มพี่จุ้ยก็ใช้ชื่อสุบุญเลี้ยงเลยนะครับบางเล่มก็สมจุ้ยอะไรเจตนาน่าสนุกอะไรเงี้ยครับอยากถามว่าที่มาของชื่อเหล่านี้เนี่ยมาได้ยังไงครับผมโอเคก็ตอนที่เริ่มทำงานนิตยสารใหม่ๆนะครับทางบริษัทเนี่ยเขาก็จ้างพนักงานมาทำงานประมาณ 2-3 คนหนังสือที่ผมทำเนี่ยมันชื่อ Music Cinema คือทำเกี่ยวกับอะไรเอ่ย Music Cinema เพลงและหนังเขาก็จ้างคนที่ทำทางด้านหนังอะครับมา2คนแล้วก็ทำทางด้านเพลงอะมา1คนก็คือผมใน1เพลงเนี่ยในหนึ่งส่วนที่เป็นเกี่ยวกับเพลงเนี่ยมีอยู่9คอลัมน์ผมก็เลยต้องเขียนเอง9คอลัมน์เพื่อไม่ให้ผู้อ่านรู้สึกว่าคนเดียวก็เลยต้องใช้นามปากกาประมาณ9ชื่อ ผู้อ่านพลิกไปจะได้เจอแบบลูกปลาน้อยจุดสีน้ำเงินสมจุ้ยสุบุญเลี้ยงลูกชิ้นมันแก้วอะไรก็ว่าไปคนอ่านจะได้รู้สึกว่ามีความหลากหลายข้อที่หนึ่งก็คือว่าบางครั้งในงานเนี่ยมันใช้ชื่อแฝงเพื่อจะทำให้มันสอดคล้องกับลักษณะของคอลัมน์อย่างที่สองก็คือในตัวมนุษย์เนี่ยมันมีหลายเวอร์ชันมันมีนิสัยแบบกวนๆมันมีนิสัยแบบอารมณ์บูดเบี้ยวมันมีนิสัยแบบธรรมะธรรมโมมันปนกันอยู่ทีนี้เวลาเราเขียนน่ะเราก็เลือกบางมุมของเราออกมาเขียนดังนั้นนามปากกามันจึงเหมาะกับงานเขียนแต่ละแนวที่เราเขียนออกไปอันที่สองเวลามีเรื่องกับใครเขาจะได้ไม่ต้องรู้ว่าเราเป็นคนเขียนสมมติว่าเราไปวิจารณ์ในคอลัมน์แล้วเราไปวิจารณ์วงอื่นใช่ไหมครับยกตัวอย่างเลยก็ได้เขียนวิจารณ์วง forever ไม่รู้ทันหรือเปล่าทันครับทันวงฟุตตี้เนี่ยครับเขาก็จะได้แล้ววิจารณ์มาลูกปลาน้อยวิจารณ์ใครวะลูกปลาน้อยแต่ถ้าเขาอ่านวิจารณ์มาอ้าวสุบุญเลี้ยงอ้าวไอ้นี่อยู่วงเฉลียงมาวิจารณ์วงฟุตตี้มันก็ไม่ค่อยดีแต่ยังไงก็ตามถ้าวิจารณ์ไม่ดีเขาก็สืบจนได้แหละค่ะเพราะเขาก็เช็คไปที่สำนักพิมพ์ได้แล้วก็บางทีก็เป็นเกียรติเหมือนกันที่เราก็ต้องยอมรับว่าสิ่งนั้นอะเราเป็นคนเขียนจริงๆแต่ทีนี้ผมยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยเนี่ยเคยมีนักตอบปัญหาชีวิตที่ใช้ชื่อว่าสิราณีพอใครมีปัญหาชีวิตก็เขียนไปปรึกษาศิลานีทีนี้วันหนึ่งผมก็เห็นว่าในเว็บไซต์เนี่ยมันสามารถที่จะตอบปัญหาหัวใจได้ผมก็เลยตั้งชื่อว่าสุลานีสุลาสุนี้ใช้สุสอสาราใช่ไหมครับใช่ครับครับก็เวลาตอบปัญหาหัวใจก็จะใช้สุลานีสอเสือถ้าเป็นสุสอเสือก็เป็นสุราดีทีนี้พอเขียนเรื่องขำๆหน่อยก็ใช้สมจุ้ยเจตนาน่าสนุกถ้าเขียนจริงจังพูดถึงชีวิตเกี่ยวกับวิธีคิดของตัวเอง
ก็ใช้สุบุญเลี้ยงซึ่งบังเอิญกฎหมายก็ไม่ได้บอกว่าให้มีนามปากกาได้ชื่อเดียวแต่กฎหมายเนี่ยกำหนดว่าคนเนี่ยมีชื่อในทะเบียนบ้านหรือในบัตรประชาชนเนี่ยได้ชื่อเดียวแต่ในหนังสือเนี่ยเขาไม่ได้กำหนดดังนั้นก็ถือว่าเป็น อภิสิทธิ์ที่เราจะใช้ชื่ออะไรก็ได้บางครั้งก็เป็นการพิสูจน์ผลงานตัวเองเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าเขียนในนามปากกาอื่นคนเขาจะซื้ออ่านไหมนะคนเขาจะชอบไหมนะก็เป็นการทดลองได้เหมือนกันนี่เป็นที่มาของนามปากกาของพี่จุ้ยนะแต่โดยส่วนใหญ่พวกเราจะคือถึงเป็นนามปากกาเราก็รู้จักแน่เลยนะอย่างสมจุ้ยอย่างเงี้ยเรารู้แน่พี่จุ้ยนี่สุบุญเลี้ยงนี่ไม่ต้องบอกนะเพราะว่านี่ชื่ออยู่แล้วนะครับแล้วพี่จุ้ยคิดว่ามีชื่อเป็นนามปากกาอะไรที่แบบพูดออกมาแล้วคนไม่รู้จักแน่ๆอย่างเงี้ยครับคือแบบน่าจะเดาคาดเดาไม่ได้ว่าจะเป็นพี่จุ้ยอย่างเงี้ยครับอะไรอ่ะเฉวงชัยอะไรเงี้ยสักสมุยคือตอนเด็กๆตอนเด็กๆผมอยากเป็นนักมวยใช่ค่ะตอนเด็กๆผมอยากเป็นนักมวยครับก็สาเหตุหนึ่งที่เลือกอ่านหนังสือเนี่ยเพราะว่าชอบมวยทีนี้บ้านผมเนี่ยอยู่บนเกาะครับโทรทัศน์ก็ไปไม่ค่อยถึงหนังสือพิมพ์ก็ไปช้าอย่าว่าแต่ถ่ายทอดสดแบบทุกวันนี้เพราะนั้นเวลาผมสนใจมวยผมก็จะต้องไปซื้อหนังสือมวยมาอ่านนี่ความที่หนังสือมวยเนี่ยเขาเขียนสนุกอย่างเช่นสายฟ้าแสงมรกตเนี่ยเขาจะเรียกว่าจอมเตะสายฟ้าแลบสมมตินะฮะผุดผาดน้อยวรวุฒิก็จะเป็นไอ้หมูแข้งทองแสนศักดิ์ก็แบบประมาณว่าไอ้หมัดสากนรกประมาณนี้ครับสักนะคะสักเหมือนเขาทรายเนี่ยมาซ้ายทะลวงไส้อะไรอย่างเงี้ยมาซ้ายทะลวงไส้ไอ้ฉายาพวกเนี้ยขุนเข่าเสาทรเลขอย่างเงี้ยมันแบบคือมันสูงมันยาวมันน่ากลัวมากแล้วแบบว่าพอเรายิ่งอ่านเนี่ยเราก็ยิ่งจินตนาการปรากฏว่าในจินตนาการที่เราอ่านการต่อสู้ของนักมวยอ่ะมันยิ่งรู้สึกสนุกเพราะเวลาผุดผาดน้อยเตะเรือนแพสิทธิ์วัดหนังเนี่ยเขาจะกลับไปนั่งเข้าห้องน้ำไม่ได้หลายวันแล้วก็นึกภาพโอ้โหมันเจ็บตรงขาหนีบอะไรเงี้ยหรือว่าหมัดทะลวงไส้เนี่ยจริงๆมันก็แค่ต่อยพุงนั่นแหละแต่ในจินตนาการเนี่ยมันทะลวงเข้าไปในไส้เลยเรียกว่ากระทบไส้ติ่งอะไรไปเลยทีนี้ยิ่งอ่านนักมวยเขียนเนี่ยมันยิ่งเกิดจินตนาการผมก็เลยรู้สึกว่าให้ผมชอบผมอยากเป็นนักมวยแล้วก็ผมก็ติดสำนวนที่นักมวยเขาใช้มาติดมาใช้กับตัวเองบอกเพื่อนว่าเราอะชื่อศักสมุยสิงสุราษฎร์สิงสุศักสมุยสิงสุราษฎร์มีรอยยิ้มมัจจุราชคือแบบว่ายิ้มไปแต่ว่าสังหารด้วยอะไรเงี้ยก็เพื่อนๆก็ถูกเราแบบผมเป็นคนตัวเล็กอ่ะผมก็เลยต้องโกหกเพื่อนให้ดูน่ากลัวว่าเหมือนคนต่อยมวยเก่งจริงๆต่อยได้ไหมจริงๆได้ไปเรียนไหมคะได้จริงๆลองไปซ้อม 2-3 ทีเตะกระสอบแล้วก็ลองต่อยกับเพื่อนที่ซ้อมมวยด้วยกันเจ็บมากเลยผลเจ็บไอ้นี้พอเราไปขู่เขามากมันก็มีคนที่เขาหัดมวยมาจริงๆเออเจอของจริงเจอของจริงไงผมก็ขู่เขาก่อนเฮ้ยมีปัญหาอะไรมองอะไรมีเรื่องอะไรหรออะไรเงี้ยเอาเสียงแบบเอาเสียงเข้าข่มเฮ้ยมีอะไรวะอะไรเงี้ยมึงต่อยกูบ้าอะไรเงี้ยเขาบอกโอ้พี่ผมไม่อยากมีเรื่องไม่มีเรื่องอะไรมีปัญหาอะไรมาเลยผมก็แยบแยบแบบเอาตีนแบบเหมือนที่เคยดูในทีวีอ่ะตีนแบบเคียร์เอาตีนแบบเคียร์อย่างเงี้ยมาเตะเข้ามาปึ๊กเข้าที่ท้องเลยอ่ะจุกมากเลยผมก็บอกว่าเอ้าเฮ้ยไม่พูดกันดีๆวะตอนนั้นประมาณอะ
ายุเท่าไหร่อะคะตอนนั้นก็อยู่ประมาณมสมสสองเงี้ยไปแกล้งเด็กป .6 โอ๊ยอย่าแล้วรังแกเด็กเด็กป .6 มันต่อยมวยมาจริงมันเตะปุ๊บเราก็บอกเอ้าทำไมไม่คุยกันดีๆวะนั่นแหละก็เลยรู้สึกว่าไม่เป็นนักมวยดีกว่าก็เลยเปลี่ยนไปเป็นนักฟุตบอลโอ้เพราะว่าลูกฟุตบอลเนี่ยเวลาเราเตะมันไม่เตะเรากลับไงเตะฟุตบอลเตะฟุตบอลตอนนั้นนี่คือเตะจริงเตะจังเลยป่ะครับโรงเรียนที่ผมอยู่เนี่ยเป็นโรงเรียนประจำครับตอนแรกเกิดบนเกาะสมุยนะครับเวลามาโรงเรียนเนี่ยไม่สามารถไปกลับได้เพราะโรงเรียนอยู่ที่นครปฐมสามพานนึกออกไหมครับครับบ้านอยู่เกาะสมุยนะครับวิธีไปโรงเรียนก็คือว่าต้องเดินจากบ้านไปที่ท่าเรือก่อนนะครับจากท่าเรือต้องนั่งเรือหางยาวคิดตามเนาะเพราะว่าเรือใหญ่เนี่ยมันเข้าไปจอดเทียบตลิ่งไม่ได้ต้องลงเรือหางยาวเพื่อจะไปขึ้นเรือใหญ่เป็นเฟอร์รี่ป่ะครับตอนนั้นตอนนั้นยังไม่ใช่เฟอร์รี่ครับตอนนั้นวิ่ง6ชั่วโมงโอ้โหจากสมุยจะไปถึงบ้านดอนจังหวัดสุราษฎร์ครับนะครับพอถึงบ้านดอนสุราษฎร์ก็ต้องนั่งรถสำล้อไปที่บ้านย่าก่อนพอถึงบ้านย่ากินข้าวอะไรเสร็จล้างหน้าล้างตาก็ต้องนั่งสำล้อไปที่รถบขสก่อนเพราะว่าสถานีรถไฟสุราษฎร์เนี่ยอยู่อำเภอพุนพินอยู่ห่างจากจังหวัดสุราษฎร์คือไม่ได้อยู่ในตัวเมืองเพราะนั้นต้องนั่งรถบขสจากสุราษฎร์เนี่ยไปที่สถานีรถไฟนะครับไปซื้อตั๋วรถไฟเขาก็ถามว่าจะเอาชั้นไหนผมก็งงอะไรว่ารถไฟมีชั้นด้วยเหรอ ผมก็เคยเห็นว่ามันมีชั้นเดียวเขาบอกมี3ชั้นผมก็เอ้าถ้ามี3ชั้นผมก็เอาชั้น3แหละ คิดว่าคงจะดีนั่งดูวิวมาเป็นชั้นบนชั้นบนชั้นบนสุดพอขึ้นไปหาไม่เจอเว้ยชั้น3มันมีชั้นเดียวมีชั้นเดียวแต่เป็นเก้าอี้ไม้ก็มีพระนั่งอยู่แล้วด้วยที่ผมซื้อไว้พระก็มองหน้าแล้วก็เหมือนกับเอ่ยมาว่าอาตมาขอบิณฑบาตที่นั่งนะแล้วผมก็ต้องไปนั่งแบบพื้นไปหน้าห้องน้ำไปรถไฟก็จะมาลงที่หัวลำโพงจากหัวลำโพงขึ้นรถเมย์สาย4ไปตลาดพลูตลาดพลูจะมีคลองภาษีเจริญข้ามเรืออีกบาทหนึ่งแล้วก็เดินไปบ้านญาตินะครับตอนนั้นญาติอยู่แถวบางไผ่ฮะยังไม่ถึงบางแคจากบางไผ่ต้องนั่งรถเมย์ไปบางแคก่อนแล้วจากบางแคต้องนั่งรถที่วิ่งต่างจังหวัดก็คือสามพานนครปฐมเพชรเกษมแล้วก็ไปโรงเรียนครับโอ้เพราะฉะนั้นจึงต้องอยู่โรงเรียนประจำเท่านั้นก็อยู่ประจำทีนี้โรงเรียนประจำเขาก็เห็นว่าเด็กผู้ชายเนี่ยมันมีฮอร์โมนเยอะจะให้อยู่เฉยๆก็กลัวว่าพลังมันจะอัดแน่นก็เลยส่งเสริมให้เล่นกีฬาออกกำลังแข่งฟุตบอลแข่งรักบี้แข่งกีตาร์แข่งทุกอย่างผมก็กลายเป็นนักกีฬาโรงเรียนเตะฟุตบอลเก่งได้ลงสนามสุพัชราไสเลยได้เป็นแชมป์ฟุตบอลโรงเรียนประเทศแชมป์เรียกว่าแชมป์กรมพละศึกษานะฮะรุ่นจิ๋วพี่จุ้ยเล่นตำแหน่งอะไรครับพี่จุ้ยผมเล่นปีกขวาแต่ยิงมากกว่าศูนย์หน้าอีก เพราะว่าโกรุ่นจิ๋วเนี่ยมันใช้โกเดียวกับโกรุ่นใหญ่เพราะนั้นเวลาผมโยนจากปีกเนี่ยแทนที่ผมจะโยนไปให้ศูนย์หน้าเนี่ยผมจะโยนเข้าโกเลยเพราะว่าไม่ได้ยิงหรอกโยนเฉยๆมันตัวเล็กมันก็ปัดไม่ถึงอยู่แล้วนะครับหยอดเลยหรืออีกวิธีนึงที่นักฟุตบอลเขาใช้เขาเรียกว่ากึ่งยิงกึ่งผ่านหมายความว่ายิงไปด้วยถ้ามันไปโดนขาใครอาจจะเข้าหรือถ้ามันไม่โดนขาใครไปโดนศูนย์หน้าก็ไปยิงศูนย์หน้าไม่ยิงมันอาจจะเข้าไปเลยก็ได้เงี้ยมันเป็นวิธีเล่นทะลุช่องผมก็จะเป็นนักฟุตบอลที่ตัวจี๊ดมากเพราะว่าถือว่าวิ่งเร็วไปเล่นปีกพยายามเล่นลูกโด่งเพราะว่ารุ่นจิ๋วเนี่ยจะสูงไม่เกิน140
ทีนี้เวลาลูกโทษเนี่ยเขาก็จะให้ผมเป็นคนยิงก่อนการยิงลูกโทษเนี่ยต้องหัวใจอมหิตมากเพราะว่ามันเหมือนจะง่ายแต่ว่ามันจะกดดันคนทั้งสนามจะดูที่คุณอย่างเดียววันหนึ่งผมก็แข่งอยู่แล้วก็ได้ลูกโทษแล้วก็ในฐานะที่ผมเป็นกัปตันทีมเนี่ยผมมีสิทธิ์ก่อนว่าจะยิงว่าถ้าผมใจไม่ถึงผมก็ให้คนอื่นยิงก็ได้ก็จะมีตัวสำรองอยู่คือเราจะไม่เถียงกันในสนามเราจะตกลงก่อนว่าถ้าปิดได้ลูกโทษปุ๊บคุณจะยิงคุณก็ยิงเลยนะถ้าคุณไม่ยิงคุณก็บอกเลยว่าคุณไม่ยิงเดี๋ยวมือสองก็สังหารทีนี้ผมก็รอวันนี้มานานเพราะผมอยู่บ้านผมฝึกโรงเรียนผมฝึกยิงลูกโทษมากวิธีการยิงลูกโทษก็คืออาจารย์สอนว่าเวลาตั้งลูกให้นั่งลงอย่าโก้งโค้งเพราะว่าคนทุกคนจับตาดูคุณหมดเลยแล้วคุณก็ไม่ต้องรีบคุณค่อยๆช้าๆพอกรรมการเป่าปี๊ดเนี่ยบางคนลนลานรีบวิ่งรีบยิงไม่ต้องปี๊ดคุณหายใจก่อนคล้ายๆว่าทำให้ความกดดันเนี่ยไปอยู่ที่ประตูก่อนนั่นแหละผมทำทุกอย่างเลยแล้วอาจารย์บอกอย่าลังเลมันมีซ้ายขวาบนล่างแค่นั้นแหละนึกไปเลยไม่ต้องคิดมากหรอกถ้าจะเอาทางไหนก็ทางนั้นผมก็ได้ทำตามแผนเลยวิ่งเข้าไปโต๊ะเหนียวเต็มที่เลยตูมลอยข้ามไปอีกโน่นเลยแรงเกินอีกจะไปก็จะยิงบนอีกสนามนึงเลยอ่ะผมว่าโหรู้สึกว่าเป็นจุดด่างของชีวิตมากเลยยิงไม่เข้าทีมแพ้ประทับใจตรงไหนรู้ไหมครับก่อนแข่งอาจารย์บอกว่าถ้าวันนี้แข่งชนะครูจะพาไปดูหนังทั้งทีมโอ้โหตอนนั้นยังไม่รู้เรื่องด้วยครูบอกแค่พาไปดูหนังนี่ก็รู้แล้วเด็กพอนี้พอเตะปูมหายไปผมทำความหวังของเพื่อนหายไปทั้งทีมเลยแล้วก็แพ้เดินออกมาที่สนามครูก็เรียกขึ้นรถคิดว่าครูจะพาไปโรงเรียนอาจจะโดนด่านิดหน่อยไม่เว้ยครูก็พาไปปื้อไปสามย่านไปจอดที่โรงหนังที่สามย่านเรื่องเดทไอ้ด้วนกระตุ้นลิฟต์ไอ้บอดเชื่อไหมว่าผมดูหนังนะบูนะน้ำตาไหลทั้งเรื่องเลยซึ้งมากคือซึ้งมากที่แบบเขาเตะไม่เข้าแพ้ทำไมเราบุกตลอดแล้วทำไมมันพลิกกลับมาแป๊บเดียวทำไมมันเข้าวะไม่เป็นความผิดของใครมันสับสนมากเลยคือเราไม่รู้เรื่องเลยแล้วเราจะตกรอบไหมแล้วโอ้ยคือสงสารตัวเองชีวิตในเรื่องกับหนังมันปนกันหมดเลยน้ำตาไหลนองออกมาก็แบบแต่รู้เลยว่าโอ้โหวิธีให้กำลังใจของครูเนี่ยมีกำลังใจแบบทำให้เราเนี่ยมีกำลังใจมากปีนั้นเรากลับมาแข่งใหม่เราไม่ตกรอบคือเราแพ้ในรอบที่เรายังแก้ตัวได้เหมือนไปเป็นที่สองของสายต้องไปแข่งกับที่หนึ่งไปชนะที่หนึ่งแล้วก็ไปชิงแล้วก็ในที่สุดก็กลับมาได้แชมป์ปีนั้นก็รู้สึกว่าวิธีการของครูเนี่ยมันดีแล้วก็คำที่ครูแนะนำเราอะนะวันที่ผมจะมาชิงชนะเลิศผมจำได้เลยลงจากหอพักมามันมีป้ายติดไว้เขียนชื่อผมแล้วก็บอกว่านักฟุตบอลลมกรดแบบครูแบบติดไว้ที่ต้นไม้อะว่าผมวิ่งเร็วมากเลยครูผมก็เชื่อผมนี่เป็นคนแบบถ้าครูบอกอะไรดีๆจะเชื่อนะอย่างครูบอกว่าผมหัวดีเงี้ยผมก็จะเชื่อเลยนะขนาดแบบว่าคะแนนไม่ดีเนี่ยก็ยังเชื่อว่าตัวเองหัวดีนะเพราะครูบอกว่าหัวดีคือมันเหมือนเป็นคำพูดที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เรามากเลยก็ใครหัวดีไปเรียนวิทย์ครูบอกเงี้ยผมก็ไปเรียนวิทย์ไปเรียนสายวิทย์เลยผลเป็นยังไงอ่ะครูก็ถามทำไมถึงไม่เรียนสายศิลป์บอกว่าครูแน่ๆบอกใครหัวดีเรียนวิทย์แล้วผมไม่ชอบสายศิลป์ด้วยผมไม่ชอบไสยศาสตร์คนละศิลป์มันเกี่ยวกันไหมครูที่อยู่แผนกวิทย์ก็นักเรียนเธอนึกยังไงเรียนวิทย์
ครูแนแนวบอกครับบอกว่าไงบอกใครหัวดีเรียนวิทย์อ้าวแล้วหัวดีทำไมคะแนนไม่ดีพอดีข้อสอบออกไม่ตรงหัวผมครับครูเอออันนี้ใช้ได้นะฮะทุกวันนี้ผมไม่เคยกลัวเลยนะทำสอบเสิร์ฟอะไรไม่ได้เนี่ยคิดว่าข้อสอบออกไม่ตรงหัวเราเอออันนี้ใช้ได้นะฮะพี่จุ้ยครับแล้วถามพี่จุ้ยนิดหนึ่งว่าจริงๆถามนิดถามหลายอย่างเนาะทำไมถึงเลือกเข้ามาเรียนในกรุงเทพอะครับคือสมัยนั้นทำไมไม่เรียนที่สุราษฎร์คือค่านิยมข้อที่หนึ่งต้องบอกค่านิยมข้อที่สองผมเป็นลูกผู้ชายคนเดียวของพ่อกำนันฝังพลบุญเลี้ยงพ่อกำนันฝังพลเนี่ยได้เรียนหนังสือน้อยก็เลยมีปมด้อยคือพ่อเป็นลูกคนที่สามในตระกูลที่มีลูก11คนคนที่หนึ่งเป็นทหารคนที่สองเข้าจุฬาคนที่สามพ่อผมอยู่ประมาณมปลายมีน้องตามมาอีก8คนเพราะฉะนั้นต้องมีใครสักคนหนึ่งอ่ะเสียสละไปช่วยปู่จะให้คนที่เป็นทหารออกก็ไม่ได้จะให้คนที่เข้าจุฬาแล้วออกก็ไม่ได้ก็เลยเอาคนที่อยู่มปลายนี่แหละออกมาช่วยหาเงินให้น้องเรียนใช่ไหมครับทีนี้ก็เลยเป็นปมด้อยของพ่อผมว่าได้เรียนหนังสือน้อยแล้วก็เป็นความรู้สึกของพี่น้องทั้งตระกูลพ่อผมว่าพ่อผมมาเสียสละเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่พ่อผมทำก็คือว่าจะต้องส่งลูกให้เรียนให้สูงที่สุดเท่าที่ลูกเรียนได้อันที่สองญาติพี่น้องจะต้องช่วยกันสนับสนุนลูกของพ่อคนนี้ให้เรียนนี้บังเอิญปู่ผมตายไม่บังเอิญหรอกคือตายจริงๆนั่นแหละทีนี้พอปู่ผมตายปุ๊บสิ่งแรกที่เกิดในหัวพ่อก็คือปู่บอกว่าให้ลูกอ่ะเรียนสูงๆนะให้ลูกเรียนดีๆนะพอปู่ตายปุ๊บพ่อผมก็เลยบอกว่าอ้าวทำไงดีอ่ะก็เลยบอกว่างั้นไปเรียนโรงเรียนดีๆเท่าที่พ่อนึกออกก็คือโรงเรียนประจำที่สามพานชื่อพปร.ราชวิทยาลัยพอปู่ผมตายปุ๊บผมก็ถูกส่งมาเข้าโรงเรียนประจำเลยไม่รู้ยัดเงินไปเท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่ผมก็ไปสอบสัมภาษณ์แล้วก็เข้าได้เลยเข้าได้เลยแล้วก็เลยมาเรียนโรงเรียนประจำทีนี้พอเรียนนครปฐมเสร็จจะกลับไปเรียนสุราษฎร์ก็น่าเกียดไหมใกล้กรุงเทพแล้วเดี๋ยวเขาหาว่าเรียนไม่ได้แต่ผมก็เล่นกีฬาเป็นหลักแหละครับเล่นกีฬาจนโรงเรียนเนี่ยอยากจะเอาไว้ที่โรงเรียนเลยแบบว่าเป็นนักกีฬาโรงเรียนไหมนะเดี๋ยวครูช่วยให้จบอะไรเงี้ยผมก็บอกอ้าวจบแล้วจะไปไหนล่ะจบแล้วก็จบแห่กันไปเลยใช่ไหม ผมก็เลยออกจากโรงเรียนประจำมาเรียนที่โรงเรียนวัดนวล นรดิษฐ์ครับโรงเรียนนี้ดังเพราะว่ามันมีลำโพงนะฮะมันมีลำโพงดังฮะดังเพราะว่าบิ๊กตู่นี่แหละจบที่นั่นครับครับผมจำรุ่นไม่ได้แต่ว่ายังเป็นม.5 อยู่ครับอันนี้โรงเรียนที่นั่นเหรอเคยเรียนเหรอรุ่นแรกของวัดนวลครับอ๋อเจอรุ่นน้องก็เลยอยู่ที่โรงเรียนวัดนวล2ปีเรียนก็ไปเรียนแผนกวิทย์ทีนี้พอตอนเอ็นทรานผมก็เลือกละเกษตรประมงวณศาสตร์แล้วผมเอ็นทรานพลาดไปติดจุฬาเอ็นทรานพลาดมันพลาดมากเลยพลาดไปจุฬาเลยโอ้ยพลาดอย่างนี้ก็เอาเลยครับพี่ไปติดนิเทศจุฬาคือเป็นคนบ้านนอกไงแล้วก็อยากทำเกษตรอยากกลับไปประมงไปวณศาสตร์ไปแบบเห็นเขาอย่างนี้พี่สาวผมเรียนเกษตร2คนพืชไร่คนพืชสวนคนผมก็อยากเรียนเกษตรดันไปเลือกจุฬาไว้อันดับ4นิเทศจุฬาติดนิเทศจุฬาคนสุดท้ายเลยโอ้โหแล้วตอนที่ผมถามพี่จุ้ยย้อนกลับไปนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วพี่จุ้ยนี่เป็นคนรักการอ่านตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าครับผ
ผมมันเกลียดมากเลยการอ่านคือนอกจากหนังสือมวยแล้วอ่านหนังสืออย่างอื่นอีกไหมคะหนังสือมวยนี่ก็ไม่ได้ซื้อนะไปที่ตลาดไปหยิบหนังสือพิมพ์ไทยรัฐตอนนั้นจำได้ว่าราคาประมาณ3บาทมั้งไทยรัฐอ่ะเนาะ3บาทผมก็หยิบไทยรัฐขึ้นมาแล้วผมก็หยิบหนังสือมวยซึ่งตอนนั้นราคาประมาณ7บาทผมก็เอาหนังสือมวยสอดไปในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแล้วผมก็ถามว่าเท่าไหร่เขาก็บอก3บาทผมก็ให้เขา3บาทแล้วผมก็กลับโยนไทยรัฐทิ้งแล้วก็หนังสือมวยไปบ้านอ่านหนังสือมวยถ้าวันไหนผมไปซื้อแบบพวกกล้วยแขกหรืออะไรเนี่ยแล้วเกิดว่าเขาเอาหนังสือมวยห่อมานะผมก็จะไปรื้อที่หลังร้านเลยว่าไปดูว่ายังมีอีกไหมเสร็จแล้วผมก็จะไปขโมยหนังสือที่บ้านอ่ะบางกอกอะไรเงี้ยที่แม่ซื้อเป็นนิยายอ่ะไปแลกกับหนังสือมวยคือมันชอบมวยมันไม่ได้ชอบหนังสือทีนี้วันหนึ่งวันนั้นผมไปห้องสมุดผมลืมสมุดมั้งผมไปบ้านหาบรรณารักษ์บอกว่าอยากขอยืมสมุดหน่อยลืมเอาสมุดมาโรงเรียนบรรณารักษ์ก็บอกที่นี่ห้องสมุดนะคะผมก็บอกเอ้าก็ห้องสมุดไงเขาเลยมาเอาสมุดไงบรรณารักษ์ก็บอกไม่มีสมุดมีแต่หนังสือเอ้าผมก็ไม่รู้นะผมก็เห็นครูเขาจะให้ผมกลับไปเอาหนังสมุดที่บ้านผมขี้เกียจไงผมเป็นเด็กหัวดีใช่ไหมครูบอกว่าบ้านอยู่ไกลไหมผมบอกจากบ้านมาโรงเรียนพอๆกับจากโรงเรียนไปบ้านเลยครูพูดอย่างนี้จริงๆอ่ะแต่ถ้าจะเอาสมุดเนี่ยถ้าจะเอาสมุดเนี่ยเดี๋ยวผมไม่ต้องกลับบ้านผมก็ไปน้องสมุดทีนี้มันไม่มีสมุดผมก็เห็นมีเด็กนักเรียนคนหนึ่งอ่ะซึ่งผมไม่ค่อยชอบอันนี้มันเรียนเก่งมันชอบใส่แว่นหนาๆไม่เรียนเก่งมันก็เอาหนังสืออ่ะมาคืน2เล่มหนาๆเลยผมก็ถามว่าหนังสืออะไรเนี่ยหนาๆเนี่ยเขาบอกหนังสือนิยายมันจะอ่านทำไมว่านิยายบ้าเปล่าเขาก็บอกไม่รู้เนี่ยเขาอ่านจบแล้วก็เมื่อคืนโอ้โหหนาขนาดนี้จะอ่านจบเหรอผมก็นึกในใจเดี๋ยวผมยืมไปอ่านให้ดูว่าการอ่านนิยายง่ายไม่ยากหรอกผมก็ยืมไปกลับมาเรื่องคู่กรรมผมก็อ่านไปปุ๊บพอตอนโกบริมันจะโกบริมันจะออกไปลบไปที่สถานีรถไฟบางกอกน้อยผมไม่กล้าอ่านต่อเลยนะไม่ครับไม่รู้มันมีลางสังหรณ์อะไรไม่รู้ผมเฮ้ย ผมก็บอกมันอ่ะเฮ้ยอย่าออกไปดีกว่าโกบริอย่าออกไปเลย ผมก็นึกในใจนะเอ๊ะผมเป็นอะไรกับมันวะไม่ได้เป็นญาติอะไรก่อนอันนี้เขาเรียกว่าอินใช่ไหมอินไงคือนักเขียนเนี่ยมันทำให้เราไปสนิทกับโกโบริใช่ค่ะโดยที่เราไม่ได้อยากจะสนิทอะไรเลยมันจะออกไปผมอย่าออกอย่าออกเฮ้ยพออ่านไปมันจะออกว่าผมไม่อ่านแล้วทีนี้ผมกลัวแล้วผมก็ไม่อยากให้มันออกทีนี้ผมก็เป็นนักฟุตบอลใช่ไหมผมก็ไปวิ่งไปเล่นบอลผมก็คิดถึงโกโบริกับอังสุมาลินตลอดมันรู้สึกค้างคาเวลาผมวิ่งไปเนี่ยลูกฟุตบอลแบบเพื่อนโยนบอลมาเนี่ยผมเห็นเหมือนเครื่องวินมาทิ้งระเบิดแล้วผมไม่มีแรงเลยผมอ่อนเปี้ยเพียต้องหาลมหลบภัยผมก็ตัดสินใจเอาว่ายังไงเอาให้จบก่อนให้รู้หัวมันตายเว้ยกินข้าวไม่ได้ผมกินข้าวไม่ลงผมตอนนั้นผมงงมากเลยเป็นกูเป็นอะไรกันเนี่ยไม่ได้เป็นญาติพี่น้องเลยผมเลยว่าอ๋อรู้แล้วทำไมคนถึงติดนิยายมันมีเสน่ห์อะไรบางอย่างมันฝังไว้ในนี้ตอนนั้นอ่ะผมเริ่มแล้วเฮ้ยมันน่าสนใจเนาะหนังสือนี่มันถ้าเราทำไมเราไปติดมันได้ทำไมคนติดทำไมคนอ่านแล้วทีนี้ยิ่งผมมาเข้านิเทศจุฬาเพื่อนผู้หญิงอ่ะชอบไปห้องสมุดชวนไปนู่นไหมไปไหนเธอจะไปไหนก็เขาก็ถามเธอจะไปไหนเราก็ไม่บอกไงเราบอกก็แล้วแต่เธออะไรเธอไปไหนเราก็ไปนั้นแหละตามเขาห้องสมุดเขาก็บอกว่าเราจะไปห้องสมุดแล้วก็เราก็อยากไปห้องสมุดเราอยากไปหายืมสมุดอะไรบ้างก็ตามเพื่อนผู้หญิงไปเขาก็ยืมหนังสือแล้วก็ยืมบ้างเอาใจเขาอะ
ขันเขาอ่านเรื่องนี้ก็อ่านนะทีนี้ไปยืมวันนั้นเขาอ่านเซียวอื้อยี้9เล่มผมไอ้ยาตายห้องแล้วคือเราต้องอ่านเอาใจเขาด้วยไงเดี๋ยวเขาถามไม่รู้ไงเดี๋ยวถามไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องโอ้ที่ไหนได้วะพออ่านนิยายจีนเท่านั้นแหละลืมเขาเลยติดหนังสือเลยทีนี้จะไปไหนก็เรื่องของมึงแล้วกูอ่านหนังสือแล้วติดหนังสือครับก็คือหนังสือที่พี่จุ้ยเริ่มอ่านจริงจังก็คือเป็นหนังสือนิยายเนาะเนี่ยเป็นหนังสือนิยายแล้วได้แบบมาอ่านหนังสือแบบในแนววิชาการในอะไรอย่างนี้บ้างไหมครับก็ถูกคณะนิเทศแนะนำกับเพื่อนคณะเขาจะบังคับว่าอันนี้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาอย่างเช่นอะไรนะตอนนั้นเขาก็มีให้เลือกเนาะก็มีเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธครับจิ๋วแต่แจ๋วมหาตมะคานทีข้าพเจ้าทดลองชีวิตครับแล้วก็เริ่มมีครูมาสอนเกี่ยวกับวรรณกรรมก็จะมีเด็กบนดอยมาลาคำจันทร์มีชาติกอบจิตติอัศสิริธรรมโชตครับศักสิริมีสมสึกก็เริ่มทีนี้ก็เริ่มก็เลยกลายเป็นนักอ่านเลยเข้าไปอยู่ในแวดวงบุญเลี้ยงเลยอ่ะรบกวนโทรศัพท์เดี๋ยวให้คุยโทรศัพท์ให้เสร็จก่อนนะโอเคเสร็จละโอเคครับเดี๋ยวยังไงรบกวนทุกท่านถ้าแบบสามารถปิดอะไรนะปิดเสียงโทรศัพท์หรืออะไรได้ก็รบกวนหน่อยนะคะครับเชิญพี่ช่วยต่อครับสมาธิกระเจิงเลยพี่ก็คืออย่างนี้ครับถ้าเราสนใจเรื่องอะไรสิ่งนั้นก็จะพาเราไปด้วยครับเหมือนเราสนใจมวยเราก็จะรู้จักนักมวยมากขึ้นเรื่อยๆครับวงการมวยโปรโมเตอร์มวยผู้จัดมวยถ้าเราสนใจนักร้องเราก็จะไปรู้จักนักร้องเบื้องหลังผู้จัดการนะถ้าเราสนใจหนังสือเราก็จะเริ่มรู้จักนักเขียนบรรณาธิการสำนักพิมพ์มันก็จะพาเราไปในโลกอันนั้นคือมันเหมือนกับว่ามันเป็นความชอบของเราแล้วก็ตัวเราเองก็ต้องแสวงหาในสิ่งนั้นๆด้วยใช่ไหมคะก็เราก็จะคบเพื่อนที่คุยเรื่องใกล้เคียงกันสมมติพอเราชอบอ่านชอบเขียนเราก็จะเริ่มคุยเอ้ยน้องคนนี้เขาเป็นนักเขียนบินหลาสันกะละคีรีเราก็จะรู้จักเขาคนนี้กาเหว่าเพลงดาบแม่น้ำร้อยสายเราก็จะเริ่มแบบมีสมาคมแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้แปลว่าเราคบแต่นักเขียนนะหมายความว่าเพื่อนที่เป็นนักร้องเราก็คบคนที่เป็นนักมวยแล้วนิสัยดีเราก็คบขายลอตเตอรี่เป็นครูเป็นคนดีเราก็คบเหมือนกันแต่มันก็ไม่สนิทเหมือนกับคนที่ชอบอะไรแบบคล้ายๆกันใกล้เคียงกันแล้วตอนเด็กๆนี่จริงๆพี่จุ้ยชอบร้องเพลงไหมครับเพราะว่าเห็นผมเลือกกีฬาเป็นหลักคือบังเอิญย่าผมเนี่ยแกชอบฟังเพลงแล้วทีนี้แกก็จะให้ตังค์ไปซื้อหนังสือเพลงคือแกไม่ได้ชอบดูมวยไงผมอยากต่อยมวยแกไม่ได้แบบลองต่อยกับปู่ที่เดี๋ยวกูให้5บาทไม่ให้แกบอกร้องเพลงสิผมก็บอกร้องจำเนื้อไม่ได้แกก็นี่เอาควักตังค์ไปซื้อหนังสือเพลงพอซื้อหนังสือเพลงก็มาร้องเพลงนี้พอร้องเพลงก็ย่าก็ให้ตังค์พอไปหน้าห้องพอครูแบบว่าคะแนนเก็บไม่ดีโตขึ้นอยากเป็นอะไรผมก็ไม่กล้าบอกอยากเป็นนักมวยก็บอกอยากเป็นนักร้องครูก็ออกมาร้องเพลงอะไรเงี้ยก็เลยได้ร้องทีนี้ร้องเพลงเนี่ยพอเข้าไปอยู่ที่พปร.มีเพื่อนชอบเล่นดนตรีครับเขาก็เล่นกีตาร์กันแบบภาษาวัยรุ่นน่ะครับนึกออกไหมอันนี้ไม่ได้เล่นสดครับเล่นอูคูเลเล่ครับไม่ใช่สดครับซึ่งผมอ่ะก็ตอนแรกก็เล่นไม่เป็นหรอกก็เหมือนกับต่อยมวยนั่นแหละถ้าเราไม่ฝึกเราก็นึกว่าเราต่อยเป็นเราดูเขาต่อยเรานึกว่าต่อยเป็นดนตรีก็เหมือนกันเราเห็นเขาเล่นเอ้ยมันไม่ยากเลยนี่วะ
มันง่ายนี่หว่าใช่ไหมเราก็ไปยืมของเพื่อนมาเฮ้ยยืมเล่นหน่อยมันถามว่ามึงเล่นเป็นเหรอไปยากอะไรเราก็เอามาเราก็เอามาตีก่อน ตีตุง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 เงี้ยเพื่อนมันบอกว่าเพลงอะไรของมึงเนี่ย บอกเพลงชนเผ่าเพลงชนเผ่า แล้วก็ดีดไปแบบดีดๆไปพอให้มันดังๆทีนี้ความอยากเนี่ยเขาเรียกว่ามนุษย์มันมีหลายระดับครับความอยากความต้องการความปรารถนาแรกๆเราก็มีความอยากก่อนซึ่งถ้าอยากมันก็จะน้อยไปพอมันเจ็บนิ้วมันก็จะหายใช่แต่ถ้ามีความต้องการเจ็บนิ้วเราก็ต้องสู้อีกหน่อยนึงจนแตกจนน้ำข้าวมันแตกออกมาจนมันด้านทีนี้พอเรามีความปรารถนามันก็ยิ่งกว่าความต้องการแล้วหมายความว่าเราก็แบบเราเห็นเขาทำเราก็อยากทำให้ได้แบบเขาเราเห็นเขาแต่งเพลงเราก็อยากแต่งให้ได้แบบเขาซึ่งอันเนี้ยแค่ชอบไม่พอแค่อยากไม่พอต้องมีความแบบมากกว่านั้นแล้วใครเป็นคนสอนพี่จุ้ยอะคะที่เล่นกีตาร์หรืออะไรเงี้ยตอนแรกก็ใช้เพื่อนนี่แหละใช้เพื่อนเพื่อนมันก็จะสอนแบบคนที่สอนไม่เป็นอะไม่มีทฤษฎีค่ะคือพูดง่ายๆอุปมานะก็เหมือนกับว่าเขาเคยเดินทางไหนเขาก็บอกทางนั้นทางที่มันเดินทางอื่นก็ได้หลายทางเช่นเขาบอกว่าอะคอร์ดซีจับอย่างนี้นะแล้ว C แล้วก็ A minor จับอย่างนี้แล้วก็ D minor จับอย่างนี้แล้วก็ G แล้วก็ C แล้วก็วนอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่คือความรู้ระดับหนึ่งคือ C วิธีจับคอร์ด C จับแบบนี้แต่ถ้าอยากให้รู้มากกว่านั้นก็คือว่าทำไมคอร์ด C มันต้องจับแบบนี้วะแล้วถ้าไม่จับแบบนี้จับอีกแบบนึงได้ไหม C ก็ C เหมือนกันใช่ไหมC มันก็มีอีกแบบนึงเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราร้องแล้วทำไมเราร้องแล้วเราต้องจับคอร์ด C อ่ะเราจับคอร์ดอื่นแล้วร้องได้ไหมมันก็ความรู้มันก็หลายระดับขึ้นไปเหมือนกับว่าถ้าคุณจะขับรถอ่ะคุณก็ไขกุญแจนะสตาร์ทเข้าเกียร์ไปแต่รถมันวิ่งได้ยังไงเนี่ยมันก็ต้องเป็นอีกความรู้หนึ่งครับอ๋อรถมันมีล้อมีเพลามีอะไรอย่างเงี้ยความดนตรีก็เหมือนกันแต่งเพลงก็เหมือนกันแรกๆก็แต่งไปมั่วๆก่อนสาวเอ้ยสาวเอ้ยสาวชาวกรุงพี่หนุ่มลูกทุ่งมาถามนิดเถิดนาเจ้าบอกว่ารักพี่นี่กากถามคนดีอีกทีแก้วตานี่คอร์ดเดียวเลยนะรักกับพี่ต้องนี้คุณบอกรักกับพี่ต้องนี้คุณบอกไม่มีเงินสู่เขาจะไปไม่ก็ขยับนิดพี่จะพานั่งรถไฟลงเรือไกลข้ามทะเลกว้างพี่จะพานั่งรถไฟลงเรือไกลข้ามทะเลกว้างสู่ดินแดนที่แสนลำบากสู่ดินแดนที่แสนลำบากต้องอดอยากๆจะไปไม่เนี่ยครับอันนี้คือคอร์ดเดียวเลยอ่ะก็คอร์ดเดียวคอร์ดเดียวได้ทั้งเพลงต้องแปลไปเพราะว่าเราความรู้เรายังน้อยแล้วก็เราไม่รู้ด้วยว่ามันมีแบบสเกลของดนตรีอะไรครับก็ได้เหมือนกันแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นการเรียนฮะเรียนคือไม่ได้เรียนฮะเรียนเรียนพอเราเรียนไปเรื่อยๆเคยไปอยู่ได้สัก3 อาทิตย์มั้งครับ
ก็ไปต่อไม่ได้ไปน้อยจังพี่สามอาทิตย์สามอาทิตย์ก็รู้แล้วว่าคงไม่ลุงแน่ครับนี่พอเรารู้มากขึ้นว่าเอ้ยมันมีคอร์ดมันมีวิธีเดินคอร์ดอื่นๆใช่ไหมก็พอศึกษาเพิ่มนี่เราก็จะเป็นแบบอยากมีใครเอาข้างมาเกยหัวไหล่อยากมีใครเอาใจมาเกยหัวใจยิ่งเป็นเธอคนที่ข้างบุ่มยิ่งดีใหญ่ยิ่งเป็นเธอคนดียิ่งถูกใจข้างของเธอมาเจอไหลฉันวันทั้งวันคงสุขใจแต่ข้างของเธอไม่รู้อยู่ไหนศพบนตักใครหรือเปล่าอยากมีใครเอาทางมาเกยหัวเข่าจะคอยเกาข้างให้เธอนอนฝันดีเข้ากับข้างฉันเห็นว่ามันเข้ากันดีหากได้ลองสักทีจะติดใจข้างของเธอมาเจอเข้าฉันวันทั้งวันคงสะใจแต่ข้างของเธอไม่รู้อยู่ไหนศพ บนตักใครเปล่าฮะอันนี้เป็นเพราะชอบมวยใช่ไหมครับพี่ชอบมวยเพราะว่าชอบมวยจำได้ว่ามีอยู่เพลงหนึ่งของพี่เพลงอะไรนะชิงช้าสวรรค์ก็พูดถึงเรื่องมวยเหมือนกันใช่ครับก็ครับโทษครับพี่ทีนี้พอก็แบบที่บอกนะครับเราชอบอะไรมันก็ชักพาเราไปก็ไปเจอชักพาเราไปเจอแบบพวกเพื่อนที่ทำวงเฉลียงนะก็ต่างคนก็เกิดชอบเขียนเพลงเพลงแรกที่ผมเขียนกับเฉลียงก็ชื่อถามเธอเพราะใจเฝ้าคอยเธออยู่รู้ดีว่าเราอาจมีน้อยไปหวังเพียงบางทีเพื่อเธอจะเข้าใจในสิ่งที่ฉันมีเก็บอดออมทำงานไม่รั้งรอพ่อก็ไม่รวยสักทีกีฬาเล่นเป็นแต่ไม่ดีกล้ามฉันไม่ค่อยมีหัวใจก็มีแค่เพียงดวงหนึ่งถึงน้อยไปไม่เคยแบ่งใครนะแม้มันมอมแมมเปิดไปจะให้เธอหมดเลยที่ฉันมีกับจะมีห่วงใยมาให้เธอหากเจ็บป่วยเวียนหัวมีมือคอยตัดตัวอยากจะให้อันนี้ก็เป็นเพลงแรกที่แต่งแล้วได้รับการบันทึกเสียงแสดงว่าเพลงที่แต่งแล้วไม่ได้รับการบันทึกเสียงนี่เยอะใช่ไหมเยอะเลยครับเพลงแรกจริงๆเลยที่แบบครั้งแรกที่เราได้เขียนเลยนี่เป็นเพลงอะไรคะเป็นเพลงน้องใหม่เพลงน้องใหม่อันนี้ครับก็คือมันตอนนั้นอยู่จุฬาแล้วมันมีน้องเข้ามาเราก็ต้องเหอน้องที่นิเทศจุฬาก็มี120คนเป็นผู้หญิง101เป็นผู้ชาย10คนแล้วผู้ชายไม่เป็นตุ๊ดหมดแล้วพี่อีก10คนต้องคบไปสักพักถึงรู้ผมก็เตรียมเพลงไว้ให้น้องเลยน้อง
น้องใหม่หัวใจยังบริสุทธิ์นะครับว่าเตรียมไว้เลยปรากฏว่าน้องเข้ามาเพื่อนบอกเห็นน้องยังโหยนึกในใจโหยต้องน่ารักแน่เลยเพื่อนบอกรู้สึกจะชื่อเสิร์ชนะชื่อความฝันไปเลยเสิร์ชเสิร์ชสิริเปล่าไม่ใช่เลยประเสริฐเลยปรากฏว่าดูดิดวงสมพงษ์น้องรหัสผมเป็นมือเบสวงเปเปอร์แจมโอ้กลายเป็นแบบนักชอบเล่นดนตรีชอบเล่นเบสมากเลยเข้ามาก็พี่งั้นเรามาตั้งวงกันไหมมาถามแล้วเราจะทำอะไรกันดีเขาบอกเขามีวงชาโดรู้จักไหมวงชาโดวงชาโดคือแต่เราอะอยากทำวงชาดกดีไม่เป็นวงชาด้านเป็นไงดีมันบอกไอเดียมันคือทำเรื่องเวสสันดรแต่แทนที่จะเป็นเวสสันดรชาดกเนี่ยให้ทำเป็นเวสสันดรชาโดมันก็มีไอเดียของมันนะเออแบบกันหาชาลีมามันก็เดินเบสกันหาชาลีออกมาชูโชคอะไรของมันเนี่ยแล้วมันก็เดินเบสแบบดุ๋งดุบดึงดุบดึงดุบแล้วชูโชกก็ออกมาโอ้โหผมแบบตามไม่ทันเลยอะตอนนั้นอะเราว่าเราแบบคิดแปลกนะก็มีคนคิดแปลกกว่าเราก็เรียนรู้แบบวิธีคิดจากคนอื่นๆก็คือเรียนรู้จากเพื่อนรอบตัวจากคนที่อยู่รอบเราเรื่อยๆใช่แล้วจุดที่ทำให้ผมเขียนหนังสือจริงๆเลยคือผมไปที่ค่ายแล้วผมเห็นพี่นกนิรมนน่ะตอนกลางคืนเมธีสุวกุลน่ะแกจะเขียนบันทึกแกจะทำหนังสือพิมพ์ในค่ายอะไรประมาณเนี้ยผมก็แอบดูแกอยู่ในแสงไฟแกก็เขียนบันทึกผมก็จำได้วันนั้นนั่งอ่านหนังสือแล้วยุงมันกัดทีนี้ผมก็มันก็ตอมมันก็ไปตอมที่สมุดผมก็ตบพั่วเลือดสาดเต็มเลยติดอยู่ที่สมุดบันทึกผมก็เขียนเลยศูนย์สิ้นวิญญาณสลายเหลือไว้แต่กายติดแน่นตัวแบนเพราะความคับแขนกัดแขนของกูทำไมนั่นงานเขียนครั้งแรกวะผมว่าเขียนว่าไว้อะไรให้กับยุงเคาะร้ายแล้วก็หลังจากนั้นก็เขียนทีละนิด4บรรทัด4บาทอะไรที่ว่าเนี่ยเขียนเป็นบทแล้วก็บ่นมีปัญหาอะไรที่คณะอะไรผมก็จะเขียนแล้วผมก็จะพิมพ์แล้วก็ไปติดไว้ในลิฟต์แล้วดูว่ามีใครอ่านอะไรเงี้ยติดไว้ตามข้างลิฟต์อ่ะแล้วมาดูแล้วมีอยู่วันนึงก็อาจารย์ที่คณะนิเทศเขาก็ไปเอาที่คนเขียนเนี่ยมารวมโรเนียวแล้วก็กลายเป็นข้อสอบให้วิเคราะห์ว่าของใครนะฮะไม่ใช่ของใครผู้เขียนรู้สึกอย่างไรจึงเขียนงานชิ้นนี้ผมก็วิเคราะห์เลยเพราะว่าเขาไม่รู้นี่ว่าผมเขียนได้เต็มเลยไหมคะโอ้โหแบบอาจารย์รักเลยอ่ะแบบโอ้เธอลึกซึ้งนะเธอเข้าใจเนี่ยแล้วก็อาจารย์เนี่ยกับผมเนี่ยไม่ได้ให้เอนะอาจารย์ให้ผมB แต่ว่าอาจารย์จะเขียนข้างล่างว่ามีแววว่าจะเป็นนักเขียนที่ดีซึ่งประโยคนี้เป็นประโยคทองของชีวิตเลยคือดีกว่า A อีกพออาจารย์บอกมีแววว่าจะเป็นนักเขียนที่ดีวันนั้นผมเป็นเลยผมกลับบ้านผมเป็นเลยผมอาบน้ำทาแป้งแล้วผมคิดว่าเฮ้ยนักเขียนต้องอาบน้ำทาแป้งแล้วต้องมานั่งที่ระเบียงแล้วก็เขียนอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามฝึกฝนตัวเองที่จะเป็นนักเขียนให้ได้เลยตอนนั้นคิดในใจว่าแบบนักเขียนเนี่ยต้องเป็นงานที่เหมาะกับเราเพราะว่า1ไม่นุ่งเกงในก็เขียนได้นักมวยนี่ไม่ได้นะนักมวยไม่ได้ต้องนุ่งเกงในแล้วต้องใส่กระจับอีกใส่กระจับเพราะว่าแล้วเจ็บด้วยจุกด้วยแล้วมันไปต่อสู้กันด้วยกำลังเราคิดว่านักเขียนเนี่ยมันต่อสู้กันด้วยความคิดอยู่ในชุดไหนก็ได้ตื่นมา 3:00 อยากทำงานก็ได้ใช่ไหม
ตายไปแล้วตัวหนังสือก็ยังพูดกับคนรุ่นหลังอยู่หนีเข้าไปในป่าลี้ภัยการเมืองความคิดก็ยังอยู่ที่สนามหลวงสามารถจะแบบคนมาหยิบยืมมาซื้ออ่านเดินทางไปไกลมากเลยคนเป็นคนที่แบบฝากความคิดไว้กับงานเขียนใช่ไหมผมไม่เคยเจอน้องเลยบางคนเขาบอกพี่หนูอ่านหนุ่มนักโบกของพี่แล้วเนี่ยมันฟินอ่ะมันทำให้อยากไปทะเลเห็นไหมผมสามารถจะสื่อสารกับเขาได้ค่ะได้รู้สึกว่าอยากโบกมั่งเดี๋ยวผมจะชวนเดี๋ยวจะชวนอีกโบกไปสองคนนะถ้าจะลำบากถ้าโบกไปมั่งแล้วอย่างเวลาเขียนตอนที่เราเริ่มเขียนจริงๆแล้วแบบเขียนแบบจริงจังแล้วทำออกมาเป็นหนังสือเนี่ยในใจคิดไหมครับว่าเอ๊ะมันจะมีคนสนใจหนังสือของเราหรือเปล่าคิดมากด้วยคิดว่าแม่งต้องดังแน่เลยเล่มแรกในชีวิตเลยนี่คือเรื่องอะไรคะคืออย่างนี้เราไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วเราเขาเรียกอะไรอะหลงลำพองในตัวเองคืองานชิ้นแรกที่เราเขียนเนี่ยมันไม่ได้เป็นงานที่ดีมากหรอกเช่นเราส่งอาจารย์ครั้งแรกเราก็ได้ B ครั้งที่สองแทนที่เราจะได้ A กลับได้ C โอ้ยเราตั้งใจเขียนมากเลยแต่มันออกมาไม่ดีทั้งที่ตอนเราไม่ตั้งใจอาจจะออกมาดีกว่าเอ้ยอันนี้มันเป็นศิลปะเว้ยมันต้องค่อยๆเรียนผมก็ข้ามฝั่งไปเรียนที่คณะอักษรศาสตร์ผมอยู่นิเทศนะครับเดินไปเรียนที่อักษรจุฬาวิชาเขียนบทละครกับอาจารย์ชนประคันจันเลืองในห้องเนี่ยเขาก็ให้ทุกคนส่งบทละครแล้วก็ให้ทุกคนอ่านทุกคนก็มีสิทธิ์จะโหวต1คะแนนโดยไม่รู้ว่าเราจะโหวตให้ใครปรากฏว่าปีนั้นน่ะบทละครของผมอ่ะได้รับโหวตให้ชนะในกลุ่มได้รางวัลเขาเรียกว่าปากกาทองคำของอาจารย์ชนประคันอาจารย์ถามผมว่าไปลอกฝรั่งมาหรือเปล่าเนี่ยทำไมความคิดมันแปลกผมบอกไม่มีความสามารถจะลอกฝรั่งหรออาจารย์เพราะว่าลอกของไทยยังไม่รู้จักเลยบทละครเนี่ยผมก็ไปเรียนอาจารย์ก็ชวนบอกว่าไปเขียนบทละครทีวีกับอาจารย์ไหมผมก็บอกโอ้โหอาจารย์อยากนะแต่คงทำไม่ได้ผมก็ไปลงงานเขียนสำหรับเด็กกับครูแอลออนชุมาครูแอลก็ให้ผมงานผมส่งไปครูแอลตอบกลับมาว่าสำนวนสละสลวยเกินไปเพราะอะไรวะกูคือเขียนสละสลวยเด็กไม่เข้าใจมันไม่เหมาะกับเด็กนะเราก็รู้ว่าความสละสลวยบางทีมันก็น่าเบื่อมันไม่เหมาะแต่ละอย่างมันขึ้นอยู่กับความเหมาะใช่ไหมเราก็พัฒนาตัวเองมาแล้วทีนี้พอเราเอารวมกรของเราเนี่ยผมก็ลองเอากรของเราไปให้คนอ่านก่อนถ้าเขาบอกว่าอุ้ยพี่ชอบจังเลยขอจดหน่อยได้ไหมพี่ขอลอกไปหน่อยอันนี้แปลว่าเขามีความชอบใช่ไหมผมก็รวมเป็นเล่มแล้วผมก็ไปเสนอสำนักพิมพ์ประมาณ3รอบสำนักพิมพ์ก็ไม่เอาผมก็คิดว่าสำนักพิมพ์ตามไม่ถึงแล้วล่ะไม่ได้คิดว่าเราเขียนไม่ดีเลยครับไม่ได้คิดเลยตอนนั้นบอกตรงไม่ได้คิดเลยสำนักพิมพ์มันคงตามไม่ถึงผมก็เลยต้องเอามาพิมพ์เองขายได้ตั้งสำนักเองนะครับตั้งสำนักเองเลยชื่อสำนักอะไรครับตอนนั้นสำนักสิทธิ์สะดือสิทธิ์สะดือเพราะว่าบอกแล้วชอบมวยแล้วสะดือเนี่ยครับทำไมต้องสิทธิ์สะดือครับสิทธิ์สะดือคำถามนี้เป็นคำถามที่พระเทพถามเลยนะเนี่ยพระเทพไปงานสำนักสื่อแล้วก็ถามว่าทำไมต้องเป็นสิทธิ์สะดือครับผมก็ก็บอกว่าคนเราเนี่ยก่อนจะเป็นลูกศิษย์ของใครเนี่ยมันต้องเป็นลูกศิษย์ของแม่ก่อนเราถ่ายทอดความรักอาหารความรู้สึกเนี่ยผ่านทางสายสะดือดังนั้นเราก็ต้องเป็นสิทธิ์คนแรกของแม่เราก็เลยกลายมาเป็นสำนักสิทธิ์สะดือสุดยอดพี่จุ้ยมีความคิดเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์นะครับถ้าเท่าที่เราทราบรู้มานะครับแล้วก็อยากทราบว่าความคิดสร้างสรรค์ของพี่จุ้ยเนี่ยมันมาได้ไงคือมันติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดหรือว่ามันมีเหตุอะไรที่ทำให้เราต้องคิดแบบสร้างสรรค์มันก็มาจากการเอาตัวรอดถูกไหมครับหนึ่งผมตัวเล็กถ้าผมไปบอกเขาว่าผมต่อยมวยไม่เก่งตัวเล็กกลัวจิ้งจกอะไรทั้งหลายเพื่อนมันก็แกล้งเราตายดิใช่ไหมเ
ราก็เลยต้องสร้างเรื่องว่าเฮ้ยเราเป็นหัวลูกหัวหน้าเผ่านะเว้ยเนี่ยพ่อเราเป็นนักมวยพ่อเราเป็นนักเลงเงี้ยแบบข่มขวัญสองดนตรีเราเล่นดนตรีไม่เก่งพอเราไปซื้อมาเราเปิดคอร์ดเราก็เล่นไม่ได้คอร์ดยากเราก็เล่นไม่ได้มีหลายคอร์ดเราก็เล่นไม่ได้เราก็เลยต้องแต่งเองคอร์ดเดียวพอเราเล่นได้2คอร์ดไม่ง้อแล้วเราก็เล่นเองแต่งเพลง2คอร์ดแต่งให้มันลงทําลง2คอร์ดก็พอได้3คอร์ดเราก็เป็น3คอร์ดแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ก็คือการแก้ปัญหาอ๋อครับอันหนึ่งใช่มั้ยเพราะนั้นพอผมไปเรียนนิเทศผมก็ต้องแก้ปัญหาแล้วเพราะว่าผมเป็นแบบเด็กที่อยากจะเป็นเกษตรกรมาตลอดนี่เพื่อนผมก็อยากเป็นดาราเป็นนักแสดงเป็นผู้กำกับไปเลยผมก็เลยไปอยู่ค่ายไปอยู่ทางสายค่ายเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ได้ออกชนบทก็ไปทำค่ายก็ไปแทนที่ถ้าผมไปอยู่ชมรมดนตรีอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้เล่นดนตรีหรอกเพราะคนมันเก่งเยอะทียูแบนคนมันเก่งเยอะผมไปค่ายมันไม่ค่อยเก่งไง มันก็ต้องมา มันก็ต้องมาฟังผมร้องใช่ไหมใช่ๆๆผมก็แบบดัดแปลงเพลงไงบางคืนเงาเงี้ยเพลงฟรีเบิร์ดเคยฟังไหมสิ่งสุดท้ายคือเธอเขาบอกบางคืนเงาเศร้าตรมหรือไทยสุดจะฝืนกล้ำกลืนน้ำตาน้ำตาใช่ไหมเราก็เปลี่ยนเป็นสุดจะฟื้นกำกืนน้ำลาย โทษความหิวไม่ใช่สบาย ความกลัวก็หายไป มองหาจึงเจอหมูมัน ใจกระสันอยากได้ลิ้มลองนั่นข้าวเหลืออีกตั้งเป็นกองจำใจต้องขอกิน ผมก็แต่งเพลงแบบสำหรับคนที่ขโมยของกินในค่ายเพื่อจะสะท้อนว่าถ้าเขาไม่หิวเขาไม่ขโมยหรอกเว้ยคลายความหิวในความมืดมนหากสับสนก็ควรเข้าใจแบ่งความหิวให้คนทุกข์ไปแบ่งหัวใจให้ทุกคนน่ะจากตอนแรกเขาหาว่าผมขโมยข้าวกินขโมยหมูกินก็กลายเป็นศิลปินขึ้นมาในค่ายเออใช่จริงด้วยเนาะเราต้องแบ่งกันใช่ไหมพอไปโรงเรียนปุ๊บโรงเรียนไม่มีเพลงไม่มีเพลงโรงเรียนไอเสิร์ตมันก็ไปสอนไอเสิร์ตมันก็ไปสอนนักเรียนให้ร้องเพลง Pink Floyd Pink Floyd เป็นวงฝรั่งแบบรุนแรงอะไรนะ Another Beach in the World I don't need no education ฉันไม่ต้องการการศึกษามันร้องเด็กก็ร้องเงี้ย I don't need noeducation hey teacher let me go อะไรไม่รู้ให้มาให้เด็กร้องเพลงไล่ครูอ่ะผมก็เฮ้ยไม่ถูกว่าเสิร์ฟก็ต้องแต่งเพลงให้โรงเรียนอีกโรงเรียนเก่ามันเล็กไปโรงเรียนใหญ่มันใหญ่ดีชวนจะเสร็จเสียทีสารพีจะไปโรงเรียนผมไปสร้างโรงเรียนนี่เด็ก
เอ๋ยเด็กดีเอากล้วยบวชชีมาให้ครูกินครูก็อยากจะกินแอบเลียลิ้นกินกล้วยบวชชีเด็กเอ๋ยเด็กดีเอากล้วยบวชชีมาให้ครูกินกูก็อยากจะกินแอบเลียลิ้นกินกล้วยบวชชีทีนี้เด็กมันก็ร้องกลับบ้านมันก็ร้องร้องวันรุ่งขึ้นเริ่มมีเอากล้วยมาให้ครูเว้ยเราก็เห็นว่าเอ้ยงานศิลปะมันได้ผลนะคือนอกจากจะทำให้เด็กเนี่ยสนใจมีรวมกำลังกันแล้วก็ยังครูยังได้กล้วยด้วยผมก็เลยมีความฮึกเหิมแบบเกิดอะไรขึ้นผมก็จะเอามาแต่งเป็นเพลงแต่งเป็นเพลงอย่างเหมือนใช้เพลงเป็นสื่อใช่แล้วก็คิดแบบเป็นเพลงได้ทุกอย่างที่เราเห็นเลยใช่ไหมทุกอย่างเลยแต่ว่าดีไม่ดีนี่ขึ้นอยู่กับศักยภาพตอนนั้นนะหมายความว่าตอนหลังเนี่ยผมเจอสแตมเนี่ยสแตมก็บอกว่าพี่รู้ไหมผมเคยไปดูที่พี่ที่โรงเรียนกวดวิชาแห่งหนึ่งพี่คือเทพสำหรับผมเพราะเทพยังไงเหรอก็เขาพูดถึงอะไรพี่ก็เอามาแต่งเป็นเพลงได้นั่นแหละคือสิ่งที่ผมอยากจะทำให้ได้แล้วทุกวันนี้เขาทำแบบนั้นได้ทำดีกับผมด้วยแต่ว่าตอนที่เขาเห็นนะเขาตกใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยภาษาศิลปะเขาเรียกว่าอิมโพรไวส์ภาษาพื้นบ้านเขาเรียกว่าการด้นการด้นสดนะภาษาอังกฤษเรียก improvise ภาษาพ่อเพลงแม่เพลงเขาเรียกว่ามุดโตแตกมุดโตแตกหมายความว่ามีความสามารถที่จะไม่ต้องเตรียมมาครับนึกอยากเล่นอะไรก็ได้เนี่ยสมมติจะให้ผมเล่นเนี่ยอากาศสดใสเธอมาจากไหนมายิ้มให้ฉันเนี่ยเธอสบตากันเราสบตากันฉันก็หวั่นไหวแต่ฉันมองเธอแต่เธอไม่มองเธอเป็นอะไรรู้แล้วรู้แล้วตาบอดฉันจะบอกใช่ไหมไม่เป็นไรใจเราถึงกันโอ้สุดยอดอย่างนี้เขาเรียกว่าอิมพอไว้เราไม่ต้องไปแต่งเราไปที่โรงเรียนคนหูหนวกเราก็ทำได้แล้วเป็นเงี้ยแต่ลองได้รอบเดียวลองได้รอบเดียวจำไม่ได้ละถ้าไม่อัดไว้นี่ก็จำไม่ได้ใช่ไหมครับคือมันลักษณะการเขียนเพลงเหมือนการเล่าเรื่องอะค่ะใช่ครับไม่ใช่ไปเรื่อยๆมันมีหลายแบบไปเรื่อยๆก็ได้แบบวางแผนไว้ให้ดีก่อนก็ได้เช่นสมมติโจทย์ผมบอกว่าแต่งเพลงให้รายการทุ่งแสงตะวันสักเพลงหนึ่งผมจะไปเรื่อยๆไม่ได้เพราะถ้าผมไปเรื่อยๆนี่ผมก็อาจจะไปออกทุ่งอื่นทีนี้ผมก็ต้องมีคอนเซปต์คอนเซปต์คืออะไรเพลงรายการมันต้องจบว่าทุ่งแสงตะวันนะไม่รู้ล่ะมันจะไปแต่งไปไหนมันต้องจบว่าทุ่งแสงตะวันแหละนะผมก็แต่งตอนจบก่อนเลยทุ่งแสงตะวันแล้วก็ค่อยย้อนมาทุ่งแห่งความรักทุ่งแห่งความหวังทุ่งแห่งความรู้ที่เราได้ปลูกที่เราได้ปั้นทุ่งแห่งความฝันนิ่งทุ่งแสงตะวันนะทุ่งแห่งความฝันมันจึงไปสัมพันธ์กับตะวันทุ่งแห่งความรักทุ่งแห่งความหวังทุ่งแห่งความรู้ที่เราได้ปลูกที่เราได้ปั้นมันก็ไปต่อกับฝันอันนี้คือเราวางไว้อย่างนี้ถ้าสมมุติเขาบอกว่าเขาไม่ชอบแล้วล่ะทุ่งแห่งความรู้เขาชอบทุ่งแห่งความรู้สึกทุ่งแห่งความรู้ที่เราได้ปลูกที่เราได้ปั้นเนี่ยก็เป็นความรู้สึกทุ่งแห่งความรู้สึกที่เราได้กันมันลงแต่ละอันเราต้องลงแต่ละอันให้ได้เข้าใจใช่ไหมคือเข้าใจครับเออจะเราเจอกันทุ่งแห่งความรู้สึกท
ที่เราเจอกันเออใช่มันอาจจะมีอะไรที่ดีกว่าแต่ตอนนั้นแบบนึกไม่ออกนึกไม่ออกมันคิดไม่ทันไงเนี่ยมันต้องการสละอันก็วิธีทำงานก็เป็นแบบนี้เราก็ใช้อะไรอ่ะอย่างแรกเลยก็คือประสบการณ์อย่างที่สองก็ใช้จินตนาการอย่างที่สามก็คือใช้อุดมการณ์เราจะเขียนเรื่องนี้เพื่ออะไรอยู่ดีเราจะมาแต่งเพลงอ่ะนาฬิกาแพงนาฬิกาแพงก็จะไปเราจะแต่งทำไมถ้าเราไม่คิดหรืออยู่ดีเราจะไปว่าเขาเลยโดยเราไม่มีอุดมการณ์อะไรก็ไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องมีหลักการมีความพอเหมาะพอดีจุดเริ่มต้นของการคิดอันนี้ประสบการณ์ที่เราผ่านโลกมาเราอ่านหนังสือมาเราก็เห็นว่าเออเรื่องนี้มันน่าจะพูดไหมพูดเมื่อไหร่พูดอย่างไรพูดแล้วสังคมได้ประโยชน์อะไรครับพี่จุ้ยผมจะถามอีกสักคำถามหนึ่งก่อนจะให้พวกเราได้พักเบรกแล้วก็พี่จุ้ยได้ดื่มน้ำนะครับก็คือตอนที่พี่จุ้ยเขียนหนังสือตอนที่พี่จุ้ยเขียนทำหนังสือต่างๆเนี่ยพี่จุ้ยเคยคิดไหมครับว่าหนังสือที่พี่จุ้ยเขียนเนี่ยมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งอย่างพวกเราเนี่ยจะสามารถเข้าถึงหรืออ่านหนังสือของพี่จุ้ยได้แล้วก็พี่จุ้ยเคยมีประสบการณ์อะไรที่เกี่ยวคนตาบอดบ้างไหมครับครับก่อนจะตอบขอถามก่อนได้ไหมครับได้พิธีกรไม่เมื่อยเหรอเมื่อยครับทำไมไม่นั่งอ่ะมีความรู้สึกว่าอยากเดินไปนั่งมากเลยแต่เออทำไมไม่นั่งอ่ะก็มีเก้าอี้อยู่บนเวทีอยู่ทั้งสามไม่เลือกอย่างผมเคยมีคนบอกว่าผมหน้าตาดีครับอ๋อเกี่ยวไหมเอาไม่รู้ก็กลัวไลน์ไม่เห็นคือผมจะบอกว่าดวงตาของมนุษย์เนี่ยแม้ว่าจะมีความสามารถในการดูมองจ้องเพ่งพินิจพิจารณาแต่ก็ยังอ่านไม่ได้มันแค่อยู่ในระดับการเห็นการอ่านเนี่ยจะต้องมีบางอย่างที่อยู่ข้างในคนตาบอดจึงอ่านหนังสือได้คนที่ตาดีแต่ไม่มีหลักคิดไม่มีจินตนาการอ่านหนังสือไม่ได้นะเขาไม่เข้าใจขุนเข่าเสาโทรเลขอ๋อมีขุนแล้วก็มีเข่าแล้วก็มีเสาโทรเลขวางอยู่เราต้องคิดตามว่าเออนักมวยคนนี้มันต้องสูงยาวเข่าดีมากนั่นแหละคือการอ่านคุณไม่มีทางสนุกเลยถ้าคุณไม่มีจินตนาการอยู่ข้างในนะเพราะนั้นสิ่งที่มนุษย์ใช้อ่านจริงๆยังไม่ใช่ดวงตาเป็นสิ่งที่อยู่ข้างในมากกว่าบางครั้งเนี่ยผมเขียนหนังสือเนี่ยไม่ใช่แค่ให้คนตาดีอ่านเท่านะผมยังนึกเลยว่าถ้าเขียนแล้วคนตาบอดสนุกแสดงว่าเองเก่งใช่ค่ะอันนี้สนุกจริงๆสนุกจริงๆค่ะใช่ไหมแล้วก็เห็นภาพตามเพราะว่าเรากำลังเล่นกับจินตนาการของเพื่อนมนุษย์วันนั้นผมจึงรู้สึกว่าไม่มีปัญหาแล้วก็รู้สึกยินดีเสมอเลยที่รับรู้ว่ามีคนตาบอดอ่านหนังสือมีคนตาดีมาช่วยอ่านหนังสือคนตาบอดแล้วมีคนตาบอดที่พยายามที่จะอ่านหนังสือด้วยมือเพราะว่ารสชาติไม่ได้อยู่ที่ดวงตารสชาติอยู่ที่ข้างในนะครับใช่ที่การตีความมันตรงที่แบบว่าหญิงสาวก้าวเข้ามาแล้วหัวใจของเขาสับสนปนเปเสียงรัวเป็นกลองอยู่ข้างในโอ้โหไม่มีกลองตีอยู่ข้างในหัวใจรู้สึกเลยอ่ะว่าตึก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 เออใช่ไหมเส้นเลือดสูบฉีดนะลงเขาจะใช้เธอเพื่อเขาคืนนี้เขาจะอ่านเธอให้ได้รสชาติยังไงเฮ้ยเขาไม่ได้อ่านหนังสือนะเขาอ่านกันอะแบบเขาจะอ่านแบบ
ให้ได้รสชาติยังไงเนี่ยจินตนาการอันเนี้ยมันจะทำให้มันหลายคนจึงบอกว่าอ่านนิยายแล้วพอไปดูจริงมันไม่สนุกก็มันจะสนุกได้เท่าไหร่อ่ะในจินตนาการที่เราสร้างขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วมันสนุกเพราะว่ามันสร้างภาพได้เอานางเอกให้ใกล้เคียงกับคนที่เราชอบที่สุดก็ได้ ไม่ใช่ว่าเขาไปจ้างคนนี้มาเล่นแล้วเราต้องคิดแบบนั้นเพราะฉะนั้นและการอ่านเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ไม่ได้ให้แค่ความรู้นะครับให้ความเป็นตัวของตัวเองด้วยเพราะผู้อ่านใช้จังหวะของตัวเองทบทวนเองรู้สึกซ้ำไปวนไปวนมาหลายครั้งอะไรเงี้ยมันน่าจะทำให้เราเนี่ยผมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเติบโตจากการอ่านแล้วก็ไม่เชื่อหนังสือด้วยนะชอบแต่ไม่เชื่อคิดเองครับเถียงมันด้วยไม่จริงอะมั้งหรือจริงเอ้ยหรือไม่จริงอะก็ไปอ่านเล่มอื่นมาประกอบมันก็เกิดระบบนิเวศทางความคิดไม่ตกเป็นเครื่องมือแบบของคนอื่นใครบอกอะไรผมไม่ค่อยเชื่อแม่นี้มีบุญรักลูกมากมหาศาลไม่มีแม่คนไหนไม่รักลูกเอ้าเราไปอ่านเจอแม่มันทิ้งลูกแย่ๆเลยจริงๆครับจริงตีลูกก็เยอะเราก็เถียงเราก็เถียงของเราไปเราก็เขียนใหม่ครับโอเคนั่งพักไหมล่ะถ้าไงเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวให้พี่จุ้ยพักผ่อนก่อนนะครับให้พี่จุ้ยได้ดื่มน้ำแล้วก็เราไม่เอาเมื่อยแล้วก็เดี๋ยวรอบสุดท้ายนะครับคือเตรียมคำถามกันไว้ให้พวกเราเตรียมคำถามจะถามพี่จุ้ยนะครับแล้วก็วันนี้พี่จุ้ยเสียงอาจจะแหบๆเพราะว่าเจ็บคอในเหมือนที่พี่จุ้ยบอกมานะครับก็เลยไม่เราจะไม่รบกวนเวลาพี่จุ้ยเยอะนะครับก็ยังไงเดี๋ยวพวกเราเตรียมคำถามไว้นะครับแล้วก็ขอบคุณพี่จุ้ยรอบแรกนะครับตบมือให้พี่จุ้ยด้วยครับตอนนี้เราจะเริ่มเบรกที่2นะครับซึ่งเป็นเบรกที่จะให้ทุกท่านนะครับได้ถามคำถามที่อยากจะถามพี่จุ้ยอยากจะให้พี่จุ้ยเล่าหรือว่าอยากจะตอบสิ่งที่เราถามนะครับเตรียมคำถามไว้นะครับซึ่งเราจะมีเวลาถึงแค่3โมงเย็นนะครับเมื่อสักครู่ลงไปมีคนถามว่าไม่คิดจะทำทอล์กโชว์บ้างเหรอก็เลยปกตินะไม่ได้คิดหรอกครับแต่ว่าพอดีไปทำงานกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิศูนย์รวมมิตรเพื่อเด็กและเยาวชนซึ่งอยู่ที่จังหวัดเชียงรายเขากำลังต้องการจะสร้างสำนักงานเขาก็เลยมาปรึกษาว่าจะหาทุนยังไงดีสัก 2-3 แสนบาทผมก็บอกว่าถ้าจัดทอล์กโชว์เนี่ยมันก็ประหยัดนะเพราะถ้าจัดคอนเสิร์ตมันต้องลงแสงสีเสียงเยอะผมก็เลยไปนิมนต์มหาสมปองบอกว่าท่านมาทอล์กโชว์ไหมสมปองกับสมจุ้ยเจอกันท่านบอกจัดไปเลยจัดเลยพี่เอาด้วยก็ได้คิวมหาสมปองซึ่งโอ้โหคิวแกหายากมากนะคิวยาวแทบจะต้องไปจองทางอโกด้าเลยเหมือนจองโรงแรมอันนี้ป่ะฮะที่อะไรนะโรงรับจำนันเลยตั้งชื่อว่าโรงรับจำนันจำนันแปลว่าการพูดจาฉะนั้น วันนั้นใครอยากจะไปรับคำพูดจาก็ซื้อบัตรทางเมไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับ
ซึ่งจัดที่สยามวันโรงละครพิคเนตวันอาทิตย์ที่18มีนาเวลาบ่าย2บัลราคาแพงไม่รู้เท่าไหร่เหมือนกันจำได้ว่ามีตั้งแต่พันถึง 2,500 ถ้านั่งหน้า 2,000 เพราะว่านั่งหน้ามันใกล้เกินบางทีมันรำคาญน้ำลายกระเด็นไปด้วย ถ้าเป็นคนตาบอดเราก็อาจจะลดเครื่องไหมให้นั่งใกล้ลำโพงใกล้ลำโพงครับโอเคครับพักพวกครับสมาชิกครับลุงป้าน้าอาทั้งหลายตอนนี้นะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับของรายการวันนี้แล้วนะครับนักอ่านพบนักเขียนเรานะครับอยากเพื่อนๆนะครับน้องๆพี่ๆป้าๆลุงๆอยากจะถามอะไรพี่จุ้ยนะครับก็ถามได้เลยนะครับยกมือนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีอาสาสมัครเอาไมค์ไปให้เรานะครับเชิญเชิญได้เลยนะครับยกมือก็ได้ยกก้นก็ได้นะครับถ้ายกก้นก็ยืนขึ้นมาถ้ายกมือข้างหลังเลยเดี๋ยวนะครับรอข้างหลังแป๊บนึงข้างขอบคุณครับเมื่อกี้ได้ยินแคทบอกว่าให้ผมยืนเดี๋ยวกล้องมันจะไม่เห็น ผมก็ขอยืนนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่จุ้ยนะครับที่ได้มาให้โอกาสกับพวกเราได้ฟังมุมมองวิธีคิดอะไรต่างๆนะครับทีนี้ผมก็จะไม่ถามดีกว่าครับผมก็จะบอกพี่จุ้ยครับก่อนอื่นผมขอเล่าให้ฟังนิดนึงก่อนว่าจริงๆแล้วผมคิดว่าไม่รู้ว่าผมจะได้มาไหมวันนี้แต่ตอนนี้ถ้าเกิดไม่ได้มาก็ผมก็จะรู้สึกเสียดายมากแล้วนะครับถ้าเกิดตอนนี้ยังไม่ได้มาผมจะบอกว่าจริงๆอ่ะผมชื่นชมในผลงานการแต่งเพลงของพี่จุ้ยเนี่ยมากเพราะว่าผมรู้สึกว่าหนึ่งก็คือเพลงของพี่จุ้ยจนถึงที่ได้ยินหลังๆมาเนี่ยมันยังเป็นทุกเพลงที่มีสัมผัสอย่างน่าฟังทุกเพลงครับในขณะที่สมัยเนี้ยผมว่าเพลงเนี่ยโดยมากเลยเนี่ยเริ่มไม่ค่อยจะสนใจเรื่องสัมผัสกันแล้วผมว่ามันขาดความงามอะไรบางอย่างไปนะครับแล้วก็ผมว่าจริงๆเพลงของพี่จุ้ยเนี่ยฟังง่ายจริงๆว่าจะขอสักเพลง2เพลงครับแต่ไม่รู้ว่าพี่จุ้ยร้องไหวไหมนะตั้งแต่ที่ผมได้รู้ว่าจะได้มาฟังงานนี้ผมอยากฟังอยู่2เพลงเพลงแรกก็คือที่บอกว่าอยากเก็บคลื่นขาวๆเอามาฝากอีกเพลงนึงคือเพลงอันนี้ผมคิดว่ามันมีความหมายกับพวกเราเนาะเพลงเพราะฉะนั้นจึงรักกันเช่นชนี้นะครับและนี้ที่อยากจะบอกอันสุดท้ายก็คือว่าผมรู้สึกว่าเพลงของพี่จุ้ยเนี่ยมันอยู่ในช่วงชีวิตของผมที่เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อพอดีช่วงที่ออกเพลงเต็มใจให้ช่วงนั้นนะครับหรือว่าเพลงจากเพื่อนถึงเพื่อนอะไรเงี้ยปี36 37เนี่ยช่วงนั้นผมรู้สึกว่าเอ้ยเราเรียนอยู่ม.1 ม.2 เนี่ยเราอยากจะฟังเพลงหรือเราอยากจะมีอะไรสักอย่างที่มานำทางชีวิตของเราให้เรารู้สึกว่าเราดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าอะไรเงี้ยครับฟังเพลงพี่จุ้ยตอนนั้นนะผมก็รู้สึกว่าเออมันเป็นเพลงที่สร้างสรรค์ดีแล้วก็ให้ความรู้สึกในเชิงบวกนะครับในยุคนั้นเนี่ยผมว่าเพลงที่เรียกว่าอาจจะเป็นเพลงเพื่อชีวิตอะไรเนี่ยเป็นเพลงที่สื่อความหมายออกมาในแง่บวกมากครับทีนี้ก็เลยอยากจะบอกมาถึงเรื่องสุดท้ายวันนี้ว่าจริงๆอ่ะพี่จุ้ยเนี่ยผมพูดได้เลยว่ามีส่วนอย่างสำคัญในการสร้างประวัติศาสตร์ของคนตาบอดที่อยู่มาจนถึงทุกวันนี้เพราะว่าเมื่อปีประมาณ4041นะครับพวกผมเนี่ยได้ไปเข้าค่ายเยาวชนในปีนั้นนะครับไม่รู้ใครไปกับผมบ้างในที่นี้นะแล้วพอมาดูเรารู้สึกว่าในค่ายเนี่ยเราร้องเพลงของพี่จุ้ยเยอะมากและเพลงหนึ่งที่ผมจำได้มาถึงตอนนี้ก็คือเพลงที่ขึ้นต้นว่าเมื่อดาวหนึ่งดวงเนี่ยครับแล้วพอฟังมาจนถึงเดี๋ยวนี้เวลามีรายการวิทยุอะไรที่มีเพลงของพี่จุ้ยเนี่ยผมก็นึกย้อนกลับไปถึงตอนนั้นว่าโอ้โหเนี่ยบทเพลงของพี่จุ้ยหลายเพลงนี่มันสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเราคนตาบอดนะครับก็สรุปว่าช่วงประวัติศาสตร์ในช่วงนั้นของคนตาบอดเนี่ยที่มีค่ายเยาวชนมีอะไรแล้วร้องรำทำเพลงอะไรกันเนี่ยแล้วก็ผ่านทางเนื้อเพลงที่มีความหมายดีๆของพี่จุ้ยแล้วก็ของท่านอื่นๆอีกมากเนี่ยจนถึงทุกวันนี้นะครับพี่จุ้ยเชื่อไหมครับว่าผู้นำค่ายในยุคนั้นเนี่ยเป็นนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยในยุคนี้แล้วก็มีอีกหลายคนเนี่ยเรียกว่าเป็นคนสำคัญของสมาคมทั้งนั้นเลยผมว่าเนี่ยเพลงของพี่จุ้ยเนี่ยมัน
มันสร้างอุดมการณ์มันทำให้อุดมการณ์ของคนตาบอดในยุคนั้นนะครับมันเหมือนกับมีแรงผลักดันที่ให้เราเนี่ยเดินทางมาได้จนถึงที่มันผลิดอกออกผลมาจนถึงตอนนี้นะครับขอบคุณครับครับงั้นผมเล่าย้อนเรื่องค่ายนิดหนึ่งคือแม้ในค่ายเนี่ยจะเป็นจะร้องเพลงผมเยอะก็จริงแต่ว่าค่ายเนี่ยไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อให้ร้องเพลงของผมนะฮะค่ายทำขึ้นมาเพื่อให้คนพิการเนี่ยมีเพลงของเขาเองนะครับหน้าที่ของผมคือทำให้ผู้พิการสร้างเพลงขึ้นมาที่เป็นเพลงของเขานะครับแล้วผมก็คิดว่าทำสำเร็จด้วยเพราะว่ามีคนเนี่ยบอกว่าไปเข้าค่ายแต่งเพลงมาหลายครั้งแล้วแต่งไม่ได้แต่มาเข้าค่ายที่ผมทำเนี่ยไม่ใช่ว่าผมสอนอย่างเดียวนะครับผมใช้กระบวนการหนึ่งผมเริ่มตั้งแต่เอาครูสลามาสอนครับผมทำจดหมายเชิญครูสลาผมนั่งข้างหน้าเลยนั่งเรียนด้วยครูสลาถามว่าเอ้านี่มันค่ายคนพิการผมยังบอกเลยผมตัดทอมซินแล้วครูผมมีสิทธิ์เรียน ผมก็เรียนแต่งเพลงไปพร้อมกับผู้พิการนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ให้ทำเลยก็คือว่าเวลาไปค่ายเนี่ยเวลาเขียนติดที่ข้างรถน่ะเพราะว่าค่ายแต่งเพลงแบ่งฝันปันยิ้มสมมติเงี้ยเขาชอบเขียนว่าค่ายแต่งเพลงสำหรับผู้พิการแบ่งฝันปันยิ้มเนี่ยผมบอกก็ไม่ต้องไปบอกคนตาดีเขาไปไหนเขาก็ไม่บอกค่ายแต่งเพลงคนตาดีเขาก็ไม่เห็นต้องบอกใช่ไหมก็ไปดิก็ใครจะแต่งก็แต่งใครจะไปไหนก็ไม่ต้องไปบอกอะไรก็ค่ายแบ่งฝันปันยิ้มก็ทำเหมือนทำให้ใกล้เคียงกับคนปกตินะฮะที่สองก็คือว่าผมก็ใช้กระบวนการแล้วผมก็ได้ประสบการณ์พิเศษด้วยผมได้ไปญี่ปุ่นครั้งแรกเนี่ยเพราะว่าเป็นอาสาสมัครจูงคนตาบอดไปร่วมงานเชื่อไหมว่าถ้าผมไปเองเนี่ยยากมากเลยตรวจนู่นตรวจนี่พอจูงคนตาบอดเท่านั้นละผ่านเลยครับผ่านเลยครับผ่านแล้วกินดีอยู่ดีตลอดแล้วก็จะมีอาสาสมัครมาผมจำได้เลยอาสาสมัครญี่ปุ่นเขาก็จะมาคอยช่วยจูงใช่ไหมครับพอไปถึงญี่ปุ่นเขามาจูงน้องที่เขาเป็นคนตาบอดเขาก็บางทีอาสาสมัครมาสองคนก็เดินกับผมคนนึงก็เดินกับเขาคนนึงเขาก็จะถามเรื่อยเลยพี่คนที่เดินกับผมสวยไหมสวยไหม ผมก็บอกว่าสวยสิเขามาดูแลเขาก็ต้องให้คนสวยสิพวกเขาก็ดีใจมากเลยพอกลับมาถึงเมืองไทยเขาบอกพี่จุ้ยโกหกผมโกหกตรงไหนเนี่ยมีคนส่งรูปมาให้ผมดูคนที่เดินกับพี่อ่ะสวยกว่า โอ้โห ผมก็พาน้องก็ไปแสดงดนตรีร่วมกับมูลนิธิเพื่อคนพิการที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับสองครั้งมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งที่ผมแต่งแต่คนไม่ค่อยรู้หรอกว่าผมแต่งตอบใจตัวเองมานานแอบรอคอยเธอก็รู้อยากให้เธอลองร้องดูในความทรงจำเก็บไว้ต่างคนมีทางต้องเดินอาจมีเวลาต้องไกลหนึ่งคนยังคงคอยใจยังคงคอยไกลกันเกินครึ่งฟ้าหากยังมีใจคุ้นกันจะโยงใยความสัมพันธ์จนมาพบกันใกล้ตาต่อเติมแรงใจเมื่อท้อแบ่งปันในยามทุกข์ตรงไม่วันต่างคนเติมใจให้กันเติมใจซึ่งกันจนเต็ม
พลงนี้ผมแต่งประกอบภาพยนตร์เรื่องพริกขี้หนูกับหมูแฮมนะครับจะมีคำบางคำที่คนนำไปร้องแล้วก็อาจจะคลาดเคลื่อนเช่นต่อเติมแรงใจเมื่อท้อเดี๋ยวนะอยู่ไกลกันเกินครึ่งฟ้าหากยังมีใจคุ้นกันผมจะแต่งว่าคุ้นกันจะโยงในความสัมพันธ์จนมาพบกันใกล้ตาพี่ม้าอรณภาชอบมากเพลงนี้เขาบอกว่าฟังแล้วเซ็กซี่ผมก็ถามว่าเซ็กซี่ตรงไหนเขาบอกว่าตรงใกล้ตาเขาแล้วมันเซ็กซี่ไงเขาบอกเธอไม่รู้เหรอคนเราอ่ะเวลาตาใกล้กันอะอวัยวะอื่นมันก็ไม่ไกลหรอกเขาบอกไงพี่ม้าบอกแล้วก็แต่งไปก็มีคนเอาไปร้องหลายคนแล้วก็เป็นเพลงที่เนี่ยได้รับความนิยมไปร้องที่ไหนก็มีคนอันนี้คนก็อาจจะไม่ได้รู้ว่าผมแต่งซึ่งก็เป็นความภูมิใจนะไม่ได้ว่าแต่งเองแล้วต้องร้องเองจริงๆเราทำคนละหน้าที่ก็ได้เหมือนผมเป็นคนพาคนตาบอดไปญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้แปลว่าผมไม่ภูมิใจนะผมเป็นศิลปินถูกป่ะเขาน้องเขาเป็นน้องเขาก็เป็นศิลปินก็เป็นคนตาบอดที่มันมีความสามารถวันหนึ่งเราเป็นคนจูงเขาไปเราก็มีความสามารถแล้วทุกวันนี้ปรากฏว่าไงมะเป็นเจ้าของรีสอร์ทเว้ยที่พักแล้วบอกที่พักสะอาดมากเวลาเขาไปตรวจเขาจะเอามือเนี่ยไปลูบตามขอบเนี่ยถ้าตรงไหนมีฝุ่นมีอะไรเขาจะเขาก็ดูแลได้มีความสามารถคนตาบอดชื่อมัดครับชื่อมัดล่าสุดก็นานแล้วก็ได้ปีที่แล้วก็ได้เจอนายกสมาคมคนตาบอดก็คนหนึ่งอะที่ว่าขับรถแล้วประสบอุบัติเหตุก็เป็นคนที่อารมณ์ดีมากเลยคือเป็นคนที่อารมณ์ดีมันเหมือนกับว่ามนุษย์เนี่ยนะเขาบอกว่าหลังจากที่คุณถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งไปแล้วสักระยะหนึ่งความสุขคุณก็จะกลับมาที่เดิมเหมือนกันถ้าคุณเจ็บไข้ได้ป่วยประสบปัญหาเราจะคิดว่าโอ้โหเขาเจอความทุกข์เนี่ยเขาจะต้องมีชีวิตที่ลำบากทุกข์แน่เลยเขาบอกไม่ว่าจิตใจมนุษย์มีความสามารถพิเศษสามารถดึงอารมณ์หรือความรู้สึกกลับมาเป็นคนที่มีความสุขได้ใกล้เคียงกับก่อนจะเกิดเหตุการณ์อันนี้เป็นแบบความสามารถทางจิตใจของมนุษย์ที่เหลือเชื่อนะครับแต่ผมก็ทำงานอยู่กับผู้พิการแล้วก็เด็กจำนวนมากที่ทำงานอยู่เมื่อวานเพิ่งมีโอกาสไปรายการนโยบายประชาชนเขากำลังค้นคว้าและพยายามทำให้ถูกกฎหมายก็คือทำกัญชาให้เป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายทางการแพทย์กัญชาเป็นยาที่มีคุณสมบัติพิเศษเยอะมากเลยครับเมื่อก่อนมันเคยถูกกฎหมายแล้วมันก็ผิดกฎหมายแล้วตอนนี้กำลังพยายามเขาบอกพยายามให้ถูกกฎหมายในเชิงการแพทย์ตอนนี้กัญชงถูกกฎหมายแล้วทำให้กัญชาถูกกฎหมายทางการแพทย์ไม่ใช่เพื่อสันทนาการนะครับเพื่อแต่เขาบอกว่าสันทนาการก็ไม่อันตรายเท่ากับยาบ้าที่เป็นสารเคมีที่เป็นอะไรนะครับอาจารย์จุฬาบอกผมว่ากระท่อมได้รับการทดลองแล้วว่าเป็นพืชสมุนไพรที่ดีกับร่างกายถ้ารู้จักใช้นะครับอันนี้ก็บอกไว้สำหรับคนที่จะไปมีความรู้มีลูกหลานเป็นโรคลมชักเป็นมะเร็งเป็นอะไรเนี่ยมันก็มีความหวังขึ้นนะครับมีขั้นใดจะมีคำถามไหมคะยกมือได้เลยนะคะยกสักครู่นะคะครับสวัสดีครับพี่จุ้ยครับก็มีคำถามอยู่สักสองอย่างนะครับผมที่ว่าเอี่ยมทานทองนะครับเป็นสมาชิกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับก็มีคำถามจะถามว่าช่วงที่รวมตัวเป็นศิลปินกลุ่มไทยละเมอแล้วก็ช่วงที่พี่จุ้ยมาอยู่ในวงเฉลียงนี่คืออันไหนเกิดขึ้นก่อนนะครับอยากให้เล่าที่มาที่ไปกลุ่มไทยละเมอแล้วก็ต
มาถึงวงเฉลียงด้วยครับครับครับเฉลียงเกิดหลังจากที่ผมเอาเพลงที่ผมแต่งคอร์ดเดียวบ้าง2คอร์ด3คอร์ดบ้างเนี่ยไปเสนอพี่โปรดิวเซอร์ท่านหนึ่งนะครับที่บริษัท JS AM ตอนนั้นก็คือผมเอาเพลงไป9เพลงนะครับไปเสนอพี่เขาบอกว่าชอบครึ่งหนึ่งผมก็ปลื้มใจมากเลยถามเขาว่าพี่ชอบเพลงอะไรบ้างเขาบอกพี่ชอบอยู่ครึ่งเพลงก็คือไอ้ไปไม่เนี่ยเขาบอกพี่ชอบตรงนั้นมันแปลกดีนอกนั้นพี่ไม่รู้สึกว่ามันน่าสนใจเท่าไหร่ผมก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรพี่ชอบครึ่งเพลงผมก็ไปต่อได้นะพี่ให้ผมไปต่อผมก็ไปต่อพี่ก็บอกว่าพี่ไม่ค่อยชอบเพลงว่ะแต่พี่ชอบเองว่ะเอาอันนี้ก็ถือว่าเป็นการพรีเซนต์ที่ผ่านไงหมายความว่าเรามีแววว่าจะเป็นศิลปินที่ทำงานได้พี่เขาก็เลยแต่งเพลงขึ้นมาให้ผมซึ่งบางทีก็เป็นเรื่องที่ผมพูดคุยกับพี่เขานั่นแหละก็อย่างเช่นถามเธอตรงๆอะไรนะเด็กนี้ไม่ยอมเรียนโดดเรียนเพราะเหตุใดลองตอบกันไหมเด็กไปเพราะใจเบ่งแม่ให้ไปขายของครูสอนไม่ดีเองเด็กรักเป็นนักเลงอื่นๆอีกมากมายเนี่ยพี่เขาก็แต่งมาจากที่ผมไปเล่าให้ฟังกันแหละว่าผมชอบหนีโรงเรียนผมก็เอามาร้องใช่ไหมครับแล้วก็ผมก็ไปชอบเพลงเก่าที่พี่เขาเคยทำไว้คือเป็นเพลงที่พี่เขาเคยแต่งให้วงเฉลียงคือเที่ยวละไมผมก็บอกว่าผมชอบเพลงนี้พี่แต่งให้กับหาดละไมที่เกาะสมุยใช่ไหมเขาบอกอ๋อเปล่าพี่ไม่ได้แต่งให้หาดละไมพี่แต่งให้กับการท่องเที่ยวที่มันละมุนละไมเที่ยวที่ไหนก็ได้ผมบอกไม่รู้ล่ะบ้านผมอ่ะมันมีหาดละไมเพราะนั้นผมจะเอาเพลงเนี้ยไปร้องเพื่อให้คนไปเที่ยวละไมพี่เขาบอกก็เอาไปร้องผมก็เอาไปร้องอยู่สองสามเพลงแล้วก็บันทึกเสียงแล้วก็ไม่เสร็จสักทีเพราะว่าร้องไม่ค่อยได้ร้องผิดร้องถูกร้องค่อมจังหวะร้องไปร้องมาพี่เขาบอกว่าอย่างนั้นเลยพี่ว่าไม่น่าจะรอด ก็เลยไปชวนเกี้ยงบอกว่ามีน้องอยู่ที่ถาปัดก็เลยไปชวนเกี้ยงมาช่วยร้องเกี้ยงก็มาร้องประสานก็กลายเป็นสองคนราวกับเป็นอัศนีวสันเช่นนั้นแหละ ปรากฏว่าสองคนก็ยังดูไม่รอดแล้วก็เนื่องจากไปชวนเกี้ยงที่ถาปัดบังเอิญพวกพี่เจี๊ยบพี่ดี้เขาอยู่ถาปัดอยู่จะไม่ชวนก็น่าเกลียดเขาก็เลยไปชวนว่าทำวงกันไหมน้องก็จะทำวงนึกว่าพี่เขาจะไม่เอาด้วยดันเอาก็เลยกลับมารวมกันก็เลยกลับมาเป็นวงเฉลียงขึ้นมาแต่ผมเนี่ยอยู่กับวงเฉลียงได้ไม่นานผมก็เริ่มรู้สึกว่าสไตล์เพลงหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันไม่ได้ขัดกันนะแต่ว่าที่ผมบอกว่ามนุษย์มันมีหลายเวอร์ชันอยู่ในตัวคนเดียวผมชอบเพลงแบบพวกอะคูสติกพวกธรรมชาติพวกเด็กเงี้ยผมก็เลยแยกออกมาทำงานกับน้องอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งแต่เดิมเนี่ยพวกเนี้ยเขามาทำนิตยสารประยานใหญ่กับสำนักศิษย์สดือกับผมก่อนในนั้นมีอุดมแต้พานิชอยู่ด้วยมาเป็นฝ่ายศิลป์มีพิงลำพระเพิงก็มาช่วยกันเล่นละครมาทำอะไรแล้วก็ทำเพลงขึ้นมาก็ผมก็แต่งลำบุงบันลงบันเลงมานั่งบนเพลงไม่ยอมหลับนอนใจกระเด็นกระดอนมันเปียกมันฟ้อนอาการงอแงมเจ้าใจอ่อนแอชอบงอแงงอเงียตื่นตันเก็บเอาเธอไปฝันกลางคืนผัวพันกลางวันนวลเนียเหมือนคนทำไรเลื่อนลอยเหมือนเป็นไทฟอยเรื้อรังเรื้อรังหัวใจไม่ยอมระวังมือยังไม่ยอมสั่งยานอนก็นอนไม่หลับกระสายกระสับอยู่ทุกเวลาหมอไม่ยอมสั่งยาบอกว่ารักษาไม่หายสักรายม
ก็เป็นเพลงแบบทำนองร้องง่ายๆร้องเหมือนเล่นรอบกองไฟอ่ะผมชอบแบบเล่นรอบกองไฟว่าทำเพลงแบบนี้มาก็ปรากฏว่าก็ขายได้อยู่นะครับแล้วผมก็เลยมาทำเพลงประกอบให้รายการทุ่งแสงตะวันก็ต่อเนื่องมาก็เปิดบริษัทกะทิกะลาใกล้เคียงกับบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่นตอนนี้ก็20กว่าปีผ่านไปแล้วก็น้องที่อยู่พวกไทยละเมอก็กระจายแยกย้ายไปเป็นนักเขียนบ้างเป็นเพลงดาบแม่น้ำร้อยสายเป็นเนี่ยผู้กำกับบ้างเป็นคนที่อยู่ในแวดวงแม้แต่ทั้งคนที่ภาคให้พี่ตูน9คนละ9อ่ะพี่โดมรกตที่ภาคตลอดนั่นแหละก็เป็นคนที่ร้องอยู่กับวงไทยละเมอซึ่งอันเนี้ยผมว่าดีเพราะว่าจริงๆแล้วการที่เรามีน้องเนี่ยไม่จำเป็นว่าน้องต้องเจริญรอยตามเราอย่างเดียวเขาเจริญไปตามทางของเขาอุดมเขาก็ไปเป็นนักพูดนักเดี่ยวทอล์กโดก็เป็นนักจัดรายการเขาเหว่าเขาไปเขียนหนังสืออันเนี้ยผมว่ามันดีกว่าว่าเออต้องเป็นเหมือนพี่ไม่จำเป็นนะครับลูกศิษย์ที่ดีอาจจะเจริญก้าวหน้าไปกว่าอาจารย์ก็ได้คนที่อยากเขียนหนังสือวันนี้อาจจะเขียนดีกว่าผมก็ได้ไม่ใช่ว่าโอ้ฟังพี่จุ้ยแล้วต้องเขียนตามพี่จุ้ยไหมก็มีวิธีเขียนมีวิธีเติบโตหรือบางทีไม่ได้เก่งไม่ใครไม่ได้เก่งกว่าใครเลยมันเป็นรูปแบบเป็นสไตล์ของสไตล์ใครสไตล์มันก็ได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องเฉลียงกับใบยันใหญ่ครับผมไม่ค่อยได้กลับไปรวมกับวงเฉลียงเท่าไหร่ครับนานๆเลย9ปี10ปีบางทีถึงจะได้เล่นคอนเสิร์ตสักครั้งหนึ่งรู้ว่าคนที่อยู่ในนี้ก็ไปดูเชิญไปข้างหลังนะครับใหม่ไม่อยากถามแต่ว่าอยากฟังเพลงเธอดึงดูดฉันฉันดึงดูดเธอค่ะพี่ตุ้ยยังเล่นได้อยู่ไหมคะจะบอกว่าไม่ใช่ยังเล่นได้อยู่ยังไม่เคยเล่นได้เลย อย่างหนึ่งที่ไม่ค่อยอยากไปรวมกับวงเฉลียงคือพอเขาเล่นแล้วมันเล่นยังไงวะเพลงนี้จำไม่ได้คือเราเล่นคนเดียวเรามั่วๆไปได้ใช่ไหมพอเล่นหลายคนมันต้องเล่นต้องเล่นให้ตรงกับเขาก็จะจำไม่ค่อยได้นะครับอันนี้เป็นวันนี้ที่เล่นเนี่ยจะบอกให้ว่าลืมเอาคอร์ดกีตาร์มาปกติต้องดูคอร์ดเมื่อเช้าหยิบแอมป์เสร็จหยิบคอร์ดเสร็จแล้วก็ไม่รู้อยู่ไหนแล้วลืมไว้ที่บ้านตอนนี้ก็เลยเล่นไปตามที่นึกออกนะครับเล่นเพลงที่คิดว่าที่จำได้ส่วนมากก็จะเป็นเพลงที่แบบแต่งหลังๆก็จะจำได้นะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าพินัยกรรมวันนั้นผมไปตรวจหมอบอกว่าแคลเซียมกับไตรกลีเซอไรด์สูงแล้วผมก็จะต้องไปรายการดนตรีกวีศิลป์ก็เลยพร้อมๆกันตอนนั้นเขาบอกให้ช่วยแต่งเพลงให้รายการผมก็กำลังจะแต่งเพลงเรื่องตัวเองรายการก็จะแต่งเพลงให้รายการก็เลยเอามาปนกันเลยไม่มีช่อดอกไม้ไม่มีกล่องของขวัญออกไปซื้อไม่ทันห้างเซ็นทรัลมันปิดหยิบปากกามาเขียนบทกวีให้เธออ่านจนนอนละเมออยากให้เธอได้ยินใส่ทำนองไม่ต้องหวานเกินไม่อยากขัดเขินเมื่อเธอได้ฟังเครื่องดนตรีไม่รกรุงรังอยากให้เธอฟังเสียงอุกูเลเลอะไรนะ
อยากบอกเธอเอาไว้ว่าบทกวีของฉันเกี่ยวกับเรื่องไขมันและคอเลสเตอรอลบอกอาการบ่งชี้ว่ามันมีเยอะไปหมอยังตกกระจายกับไตกี้สลายอาจไม่มีชีวิตยืนยาวอาจถึงคราวหมดเวรหมดกรรมบทเพลงนี้แทนพี่ในกรรมให้เธอจดจำจำไว้นานๆว่าบทกวีมีอยู่ทุกแห่งหนหากว่าเธอเพียงคนเสาะหาว่าดนตรีเฮ้เฮ้ลอยอยู่ในนับผ้าให้เธอควายคว้าเอามาชื่นชมวาดชีวิตให้เหมือนงานศิลป์ศิลปะหนึ่งชิ้นที่มีคุณค่ามันเติมเต็มชีวิตชีวาด้วยสิ่งล้ำค่าดนตรีกวีศิลป์เอามารวมกันซะเลยยอดครับก็ต้องมาลงที่ดนตรีกวีศิลป์ใช่เพราะว่ารายการเขาครับก็ตอนนี้นะครับเราก็เวลาก็ล่วงเลยมาจน3โมงกว่าแล้วนะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเขาเรียกอะไรนะถึงจุดสิ้นสุดอันสมควรแก่เวลานะครับครับแต่สุราต้องดื่มกันต่อนะฮะแต่ไม่ใช่ที่นี่นะก็ลำดับต่อไปนะครับค่ะเดี๋ยวขอเชิญคุณพิทยาศรีโกตเพชรนะคะผู้อำนวยการสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะคะมากล่าวปิดครับแล้วก็มอบของที่ระลึกที่ระลึกนะครับที่ระลึกให้กับพี่จุ้ยนะครับเชิญครับมายังคะไม่ทราบการกล่าวปิดจะมีซาวด์แทร็กประกอบหรือเปล่านะฮะไม่มีนะก็เรียนพี่จุ้ยนะครับแล้วก็ทุกท่านคือผมเข้าใจว่าทุกท่านคงยังไม่อยากเลิกราแต่ด้วยข้อจำกัดนะฮะทางเวลาก็เราก็ต้องมีเหตุที่ต้องลาจากกันแต่การลาจากนั้นไม่ใช่ลาจากเลยแต่เรายังมุ่งติดตามนะครับผมเชื่อว่าพี่จุ้ยได้มอบสิ่งอันมีค่าให้ทุกท่านนะครับผมเองผมนั่งฟังผมก็เสียดายมากเพราะว่าตัวเองมีภารกิจก็แวบมาฟังแป๊บนึงนะครับก็แค่ฟังเพียงแป๊บเดียวเนี่ยผมก็รู้สึกเกิดแรงบันดาลใจแน่นอนผมฟังแค่แป๊บเดียวผมยังเกิดแรงบันดาลใจทุกท่านที่อยู่ตรงนี้ตลอดคงมีกำลังใจมีแรงบันดาลใจที่จะทำสิ่งงดงามให้กับชีวิตนะเพราะว่างานนี้เป็นงานที่ผมว่าผมอิ่มเอมแล้วก็ปราบปลื้มกับสิ่งที่พี่จุ้ยมอบให้นะครับผมในฐานะตัวแทนของคนตาบอดที่มาร่วมกิจกรรมนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่จุ้ยเป็นอย่างยิ่งครับที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญในวันนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรนอกจากความจริงใจที่เราจะมอบให้แก่กันนะครับขอเสียงปรบมือให้กับพี่จุ้ยนะครับขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวลำดับต่อไปนะคะขอเชิญพี่หน่องมอบของที่ระลึกให้กับพี่จุ้ยค่ะเป็นของพรีเมียมค่ะของบริการ1414 plus เรานะคะครับเดี๋ยวผมจะมอบนิทานเพลงไว้ให้2เรื่องนะครับเรื่องหนึ่งคือปูม้ากล้าหาญที่ผมเขียนเองแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเป็นนิทานกระโดดนะครับ
ซึ่งเป็นนิทานที่สามารถเปิดฟังได้นะครับเป็นทำดนตรีไว้ด้วยสองครับมีซีดีอยู่ข้างหลังหนังสือนะครับครับฝากไว้เป็นแล้วก็ต้องขอบคุณพี่จุ้ยแล้วก็ทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็เดี๋ยวจะถ่ายรูปกันสักหน่อยเนาะเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับเพราะว่าถ้าจะให้แต่ละท่านมาถ่ายรูปกับพี่จุ้ยนะครับก็คงจะวันนี้เย็นพี่จุ้ยคงยังไม่ได้กลับนะฮะมีใครจัดได้ไหมฮะรบกวนอาสาสมัครนะครับรบกวนอาสาสมัครนิดนึงพอมันมีที่ยืนพอไหมฮะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวนั่งตรงโต๊ะสมาชิกนั่งตรงโต๊ะนะครับเดี๋ยวพี่จุ้ยจะยืนแล้วก็หันหน้ามาทางนี้กับสมาชิกจะพี่จุ้ยจะยืนตรงกลางนะครับผมก็ลืมคิดไปฮะว่าขยับคนน้อยง่ายกว่าขยับคนเยอะแล้วก็เดี๋ยวเสร็จงานนี้นะฮะเราจะไปเปลี่ยนชื่อห้องสมุดของเราเป็นห้องหนังสือนะฮะเพราะว่าเราไม่มีสมุดเราไม่มีสมุดเลยนะฮะเรามีแต่หนังสือฮะอ๋อเหรอตากล้องครับหมดนะโอเคขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่จุ้ยอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมนะครับฟังในวันนี้นะครับได้มาร่วมพบปากกันขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพแล้วก็ปลอดภัยทุกคนนะครับซีดีนะครับด้านหน้านะครับมีซีดีที่เป็นผลงานของพี่จุ้ยนะครับท่านใดสนใจนะครับท่านใดสนใจก็ไปลองดูได้นะครับตรงด้านหน้านะครับ